สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะประจำวันศุกร์ที่16พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2560อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะดิฉันธานดิวาฐาราชกุลค่ะและดิฉันชลิมากุมารค่ะไปติดตามบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังแล้วก็ท้องสนามหลวงกันก่อนเลยนะคะประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ร่วมด้วยช่วยกันก็ยังคงจัดอาสาดูแลประชาชนเช่นเคยค่ะบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงในช่วงเช้าวันนี้นะคะประชาชนจากทุกสารทิศต่างก็แต่งกายไว้ทุกสีดำเรียบร้อยทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เช้ามืดโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเทศกิจหน่วยอปพ.ร.เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข็นวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุและก็ผู้พิการได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยขณะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจาก3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรธานี700คนราชบุรี500คนและจังหวัดอุตรดิตถ์300คนรวม 1,500 คนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขณะที่มาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะต้องเดินผ่านจุดคัดกรองหลักทั้ง5จุดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านการตรวจกระเป๋าสัมภาระเพื่อป้องกันการนำอาวุธสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ด้านจุดบริการประชาชนร่วมด้วยช่วยกันซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกายังคงจัดอาสาสมัครทั้งชายและหญิงมาบริการให้ข้อมูลข่าวสารบริการน้ำดื่มปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนช่วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในการสอดส่องดูแลความผิดปกติรอบท้องสนามหลวงด้วยค่ะทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะได้มีการยืนยันว่าใครมีชื่อเข้าข่ายต้องสงสัยระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต้องตรวจสอบทุกคนเชื่อมั่นว่าศูนย์การก่อการร้ายสากลพร้อมดูแลสถานการณ์ไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายในไทยค่ะพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้สัมภาษณ์หลังการเข้าพบนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวานนี้นะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะว่าไม่ได้เป็นการหารือเรื่องความมั่นคงแต่อย่างใดโดยเป็นการพูดคุยเรื่องโทรคมนาคมและการเตรียมพร้อมต้อนรับการเยือนจากนักธุรกิจต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้ไปในนามของกองทัพพร้อมกับระบุนะคะว่าช่วงนี้ได้มีการดูแลเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นพยายามเตรียมการป้องกันตลอดเวลาพร้อมกับสำรวจเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาทุกหน่วยได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สงบสุขหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีนายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือว่าโกติแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและปัจจุบันหลบหนีไปอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นได้มีการติดต่อกับทางการลาวอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือซึ่งต้องรอหน่วยข่าวยืนยันอีกครั้งเพราะถ้ามีใครที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยก็พร้อมที่จะต้องตรวจสอบส่วนจะมีศักยภาพพอที่จะก่อเหตุหรือไม่นั้นก็ถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานข้อหนึ่งที่อยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งต้องให้เวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะหากเร่งรัดก็จะทำให้ไม่รอบครอบส่วนกรณีที่เมื่อเกิดเหตุทุกครั้งจะมีการอ้างชื่อโกติผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นผู้ชี้แจงส่วนเหตุการณ์ก่อการร้ายโดยกลุ่มไอซิสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์นั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องภายในประเทศที่สามารถดูแลและควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนทางสถานทูตไทยก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในไทยยังไม่มีการข่าวที่ระบุถึงการเชื่อมโยงในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนที่ไทยมีศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่พร้อมทำงานเพราะเมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีความพร้อมเสมอทางด้านโฆษกคสช.ก็ไม่ตอบนะคะในเรื่องของการจับผู้ต้องสงสัยวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้พร้อมกับโยนให้ตำรวจนั้นชี้แจงด้วยค่ะแล้วก็ระบุนะคะว่าในตอนนี้เร่งที่จะรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
พันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอยู่แล้วโดยได้มีการเพิ่มเติมการซักซ้อมเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่สำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดความเข้าใจและสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงได้มีการตรวจตรากล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆให้มีช่วงเวลาถี่มากยิ่งขึ้นโดยได้เข้มงวดในการดูแลในพื้นที่สำคัญคือท่ารถท่าเรือสนามบินห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการและสถานที่ที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากด้วยทั้งนี้พันเอกปิยพงษ์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยวางระเบิดได้แล้วนี่นะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ทราบข้อมูลในเรื่องนี้แต่อย่างใดทางด้านของรัฐสภานะคะยังคงรักษาความปลอดภัยเข้มทุกประตูเข้าออกขณะที่สนช.ค่ะได้มีการงดประชุมจับตาคณะกรรมการพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับเร่งพิจารณาพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.แล้วก็พรรคการเมืองค่ะความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในเช้าวันนี้นะคะ26พฤษภาคมการรักษาความปลอดภัยยังคงใช้มาตรการดูแลขั้นสูงสุดโดยบุคคลหรือว่ายานพาหนะที่เข้าออกนะคะภายในรัฐสภาจะตรวจตราอย่างเข้มงวดมีตำรวจรัฐสภาคอยสลับเวรยามยืนประจำทุกจุดประตูเข้าออกพร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลสิ่งผิดสังเกตสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีทั้งนี้รัฐสภาเป็นสถานที่ที่มีบุคคลสำคัญเดินทางมาปฏิบัติภารกิจสำหรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.วันนี้นะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.มีคำสั่งให้งดการประชุมเนื่องจากไม่มีร่างกฎหมายบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ร่างว่าด้วยพรรคการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็กำลังพิจารณาเพื่อเตรียมบรรจุวาระสนช.พิจารณาในวาระ2และวาระ3ขณะเดียวกันในวันที่29พฤษภาคมนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.เตรียมที่จะส่งร่างกฎหมายลูกอีก2ฉบับให้สนช.พิจารณาค่ะก็ยังคงมีแนวทัศนะของแต่ละภาคส่วนออกมาพูดถึงเหตุระเบิดดังกล่าวนี่นะคะล่าสุดรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการระบุถึงกรณีการอ้างเหตุระเบิดสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไม่เคยมั่นใจสัญญาของนายกรัฐมนตรีเลยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าการเกิดเหตุการณ์ระเบิดอาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าอยู่ตามโรดแมพเราเฝ้าดูตลอดแม้จะมีคนคิดว่านายกรัฐมนตรีพยายามทำตามคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาชนแต่เรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะดูจากสถานการณ์แม้กระทั่งกฎหมายต่างๆดูไม่แน่นอนดังนั้นเมื่อเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งนายกรัฐมนตรีไม่ควรพูดเช่นนั้นอย่าโยนกลับไปกลับมาเพราะปัญหาคือประเทศเพราะปัญหาของประเทศคือเรื่องการขาดความเชื่อมั่นฝ่ายต่างๆเฝ้าดูอยู่ด้วยความไม่แน่ใจเมื่อความมั่นใจไม่มีการทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติหรือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ก็ทำไม่ได้แทนที่จะสร้างความมั่นใจเดินหน้าการเลือกตั้งกลับเอาสถานการณ์มาเป็นข้ออ้างเพื่ออะไรนายภูมิธรรมยังกล่าวด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีพูดลอยๆไม่พูดถึงโรดแมพชัดเจนอย่าเอาไปโยงกับสถานการณ์ตลอดทั้งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐบาลก็ต้องไปดูว่าเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรต้องมุ่งหาสาเหตุจริงๆไม่ใช่เอาไปผูกติดกับประโยชน์ของตัวเองรัฐบาลบอกเดินตามโรดแมพและสร้างความมั่นคงความสงบสุขแถมได้มีการวางคนคอยคุมแกนนำคนต่างๆไว้หมดแล้วเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากคนเหล่านั้นได้อย่างไรรัฐบาลต้องไปดูว่าเป็นพวกเดียวกันหรือคนเสียประโยชน์หรือเปล่าส่วนทางด้านของนายแพทย์ประเวศวสีนะคะชี้ว่าความเป็นธรรมทำให้คนเห็นต่างนั้นอยู่ร่วมกันได้ขณะที่ประธานนปช.ค่ะหนุนนะคะว่ารัฐต้องปรองดองให้สำเร็จช่วยคืนประชาธิปไตยแล้วก็เลือกตั้งได้ค่ะที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้นะคะสถาบันพระปกเกล้าจัดงานการนำเสนอผลงานสู่เวทีสาธารณะสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุข
ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่7ทั้งนี้ค่ะภายหลังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรนี้นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะคะหรือว่านปช.กล่าวว่าความแตกต่างหรือว่าข้อขัดแย้งต้องมีอยู่เป็นปกติแต่ต้องมีจุดสมดุลบนความแตกต่างของความเชื่อนะคะของแต่ละฝ่ายตนเคยกล่าวกับวงการพูดคุยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่จัดโดยกระทรวงกลาโหมว่าเราต้องบริหารให้เกิดจุดสมดุลบนความแตกต่างให้ได้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและอยากให้การสร้างความปรองดองนั้นประสบผลสำเร็จมิฉะนั้นจะเลือกตั้งไม่ได้และถ้าสามารถหาจุดสมดุลได้นะคะประเทศไทยจะได้เริ่มนับหนึ่งนะคะของการกลับไปสู่ประชาธิปไตยทางด้านของนายแพทย์ประเวศวสีหาราษฎรอาวุโสกล่าวว่าสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมีความเหลื่อมล้ำทำให้การด่าว่าหรือว่าการสั่งสอนไม่ได้ผลจึงต้องนำคนมาเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรทำซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานขณะเดียวกันความเป็นธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันและสร้างความสงบถ้าขาดความเป็นธรรมคนจะไม่รักส่วนรวมไม่อยากรักสงบทั้งนี้เราเป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนกลุ่มใดขอให้ร่วมกันทำให้ประเทศนั้นเข้มแข็งได้ทีนี้มาดูความคืบหน้าในการสร้างเวทีปรองดองเนี่ยนะคะเวทีในการสร้างความปรองดองเนี่ยก็มีการขยับออกมาเหมือนกันผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เตรียมเสนอรายงานข้อเสนอปรองดองให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะแล้วก็จะส่งจัดทำร่างสัญญาประชาคมในเร็วๆนี้ค่ะพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างแนวทางของการปรองดองนะคะว่าทางคณะอนุกรรมการชุดที่2ได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะจัดรูปเล่มสรุปเป็นเอกสารซึ่งมีเนื้อหาพอสมควรเพื่อนำเรียนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองก่อนจะส่งให้กับคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองหรืออนุกรรมการชุดที่3ที่มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเพื่อจัดทำร่างสัญญาประชาคมต่อไปค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะได้มีการพบปะกับผู้นำศาสนา3จังหวัดในชายแดนใต้เตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยนะคะในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะพลโทปิยวัฒน์นาควานิชนะคะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในช่วงของเดือนรอมฎอนนะคะโดยมีพลเอกมณีจันทิพย์ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนายไกลสอนวิสิตวงศ์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ร่วมหารือกับผู้นำศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านของแม่ทัพภาคที่4กล่าวนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็เพื่อวางแนวทางป้องกันไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุใช้สถานที่สำคัญทางศาสนาเป็นสถานที่กระทำสิ่งไม่ดีซึ่งไม่เพียงต้องการให้ยุตินะคะในการก่อเหตุแค่เดือนรอมฎอนเท่านั้นแต่ต้องการให้เหตุการณ์ความไม่สงบนั้นไม่เกิดขึ้นตลอดไปเพราะเจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้มาเพื่อปราบปรามแต่มาเพื่อป้องกันแล้วก็อยากให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันทีนี้มาดูกรณีฝนถล่มนะคะก็เลยทำให้กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้น้ำรอระบายเนี่ยหลายจุดเลยนะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้แสดงความเสียใจกรณีที่ลูกจ้างประจำระบายน้ำของฝ่ายโยธาเขตลาดพร้าวเนี่ยหัวใจวายขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เร่งระบายน้ำเมื่อวานนี้อยู่นี่นะคะก็วานนี้นะคะที่เกิดเหตุแล้วก็พร้อมระบุว่าจะดูแลครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตอย่างดีค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โพสต์เฟซบุ๊กในวันนี้นะคะแสดงความเสียใจกรณีนายณรงค์บำรุงศิลป์อายุ57ปีลูกจ้างประจำระบายน้ำฝ่ายโยธาของเขตลาดพร้าวหัวใจวายขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าเครื่องสูบน้ำในซอยนาคที่ว่า40เมื่อเวลา 13:30 นาทีวันนี้พร้อมกับระบุนะคะว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลครอบครัวของนายณรงค์ต่อไปเป็นอย่างดีพลตำรวจเอกอัศวินระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
โดยทางกรุงเทพมหานครจะดูแลครอบครัวของคุณณรงค์เป็นอย่างดีต่อไปแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกสำหรับการเดินทางสัญจรในเช้าวันนี้เนื่องจากปริมาณฝนในหลายพื้นที่มากเกินกำลังของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำถึงเกือบ2เท่าแต่กรุงเทพมหานครก็ได้เร่งระบายกันอย่างเต็มที่ตลอดตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้ซึ่งหลายพื้นที่น้ำก็แห้งเกือบหมดแล้วยังเหลือบางซอยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะขณะนี้ปริมาณน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นมากกรุงเทพมหานครกำลังเร่งสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตนกับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดแล้วก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนวันสองวันนี้จะมีฝนตกหนักอีกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าปริมาณน้ำฝนจะไม่น้อยไปกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาจึงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือไว้ก่อนจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานนะคะว่าสภาพการจราจรบริเวณถนนพหลโยธินในช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 8:30 นาทีล่าสุดค่ะถนนพหลโยธินมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวมีปริมาณรถสะสมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าโดยเฉพาะบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะคะก็5แยกลาดพร้าวก็มุ่งรถมุ่งหน้าจากถนนลาดพร้าวเคลื่อนตัวมาสะสมด้วยส่วนฝั่งกลับกันก็มุ่งหน้าแยกรัชโยธินรถสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานควายขณะนี้มีปริมาณรถสะสมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะได้มีการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับมือปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยันว่าใช้เขื่อนเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำรับมือฝนตกหนักอีกระลอกนะคะในช่วงวันที่24ถึง29พฤษภาคมไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำค่ะนายทองเปลวกองจันทร์นะคะรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่24ถึง29พฤษภาคมปี2560จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำกรมชลประทานได้มีการทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอความร่วมมือแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารเป็นต้นรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบต่อไปนายทองเปลวยังกล่าวอีกนะคะว่าทั้งนี้สถานการณ์น้ำในระดับให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลประทานได้ใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามศักยภาพที่รับได้โดยไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมกับควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักลงมาในระยะนี้ลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบาดและตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังแนววิเคราะห์ของวิทยากรประจำรายการค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ก็ขอต้อนรับวิทยากรของเราทั้ง2ท่านนะคะคุณเกริกมนตรีรุษโสธีรพัฒน์นะคะและคุณบุญลือนุ้ยเมืองค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาในวันนี้ไม่ต้องนั่งเรือมานะคะวันนี้มาสบายสบายหน่อยสบายสบายแต่ว่ามีการรายงานข่าวมาเหมือนกันจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในวันพรุ่งนี้นี่แหละฝนก็จะตกหนักกันอีกรอบหนึ่งผู้ว่ากทมเองก็เลยเตือนให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเอาของขึ้นที่สูงทีนี้ก็น่าเห็นใจคนลาดพร้าวนะฮะแต่ว่าระแวกของเราเนี่ยเข้าไปก็คือซอยนางนิวาสอะไรเนี่ยเพราะว่าคนจุดน้ำตายไปคนแล้วมาเสียชีวิตเมื่อวานก็แสดงความเสียใจทำงานนะฮะอายุเยอะด้วยใช่ไหมครับแต่ก็หาคนใหม่มาแทนด้วยนะยังไม่มีใครสูบน้ำพวกเราจะลำบากอีกใช่ไหมฮะก็เห็นมีมาตรการของกรุงเทพมหานครน้ำท่วมทีก็เอาเครื่องสูบน้ำออกมาทีหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่ก็ยังดีที่ยังคงมีคำขอโทษออกมาจากปากของผู้ว่ากทมคนใหม่นะคะที่ออกมาขอโทษขอโพยว่าดูแลในเรื่องของน้ำเนี่ยไม่ได้ดีเต็มศักยภาพสักเท่าไหร่นี่นะคะก็ยังดีกว่าผู้ว่ากทม.คนเก่าเมาแล้วยังด่าคนน้ำโดนน้ำท่วมอีกไม่ใช่ไม่ได้ร้อยอีกแต่เมื่อวานนี้ก็น่ามีภาพที่ทำให้พวกเรานี่สะท้อนถึงปัญหาที่ทางกทม.ไม่ได้ทำอาจจะผู้ว่าเนี่ยท่านก็คุมนโยบายนะใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ละเขตเนี่ยเขาต้องดูแลเขาต้องทำเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ช่วงน้ำท่วมแล้วรถกำลังติดมากๆเนี่ยปรากฏว่ามีคุณป้าคนนึงไอ้ตรงตะแกรงน้ำที่ท่อระบายน้ำข้างบนมันจะเป็นตะแกรงเป็นร่องๆนี่ไหมแต่แกก็หาอะไรเนี่ยเป็นคำเป็นตะขอเกี่ยวปรากฏว่าไอ้สกปรกที่มันอยู่ในท่อนั้นอ่ะกองเยอะมากแกเกี่ยวขึ้นมาทีละชิ้นแกนั่งทำเพื่อให้น้ำระบายอ่ะเป็นผ้าเป็นถุงพลาสติกเป็นอะไรไอ้ไม่หมดเลยอยู่ในนั้นอ่ะแกก็ค่อยๆเกี่ยวขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแกก็ถือว่าทำประโยชน์ให้กับสาธารณะจริงๆนะฮะแกนั่งทำของแกอยู่คนเดียวประชาชนต้องมาทำเองนะกองเยอะกองใหญ่นะไม่ใช่ว่าเอาขึ้นมาชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะกองเป็นกองอ่ะแล้วก็นั่งดูในคลิปอ่ะนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านมากนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะฮะหลายๆที่บางทีก็ไม่มีคลิปลงก็ช่วยกันทำนะฮะก็ถือว่าเขาก็ช่วยงานกาทางกทม.อีกระดับนึงครับจริงๆถ้ากทม.ไม่มีศักยภาพเพียงพอนะคะบุคลากรไม่เพียงพอจริงๆในการเข้ามาแก้ไขปัญหาขุดลอกอะไรท่อระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะขอความร่วมมือจากประชาชนในละแวกนั้นก็ให้ร่วมมือกันก็ได้นะคือจริงๆตามที่เราเห็นนะฮะก็ช่วงใกล้ๆหน้าฝนเนี่ยเขาจะเอานักโทษหรือว่าเป็นนักโทษชั้นดีแล้วที่ใกล้จะปลดออกจากการคุมขังแล้วเนี่ยนะฮะก็มาทำลอกท่อกันถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราจะเห็นนะฮะเยอะเลยนะฮะบางทีก็ไปแล้วก็เห็นเขาทำงานกันแล้วก็ซื้อน้ำซื้ออะไรเป็นลังๆไปให้เขาได้ดื่มได้อะไรกันในการทำงานของเขาก็ถ้าชาวบ้านเห็นอย่างเงี้ยน่าจะดูแลกันนิดนึงตรงนี้ก็ไปน่าสงสารใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้กินอย่างพวกเราเพราะเขาอยู่ในที่คุมขังแต่ถึงเวลาเขาออกมาทำงานเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยคือเป็นนักโทษชั้นดีละสามารถออกมาข้างนอกได้ละใช่ไหมฮะเขาได้มีกำลังใจทำงานให้พวกเราแต่หน้าแปลกที่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีให้เห็นเลยนะคะที่จะนำพานักโทษอาจจะเป็นที่โครงสร้างระบบการทำงานของเขาหรือเปล่าบริหารจัดการเพราะแต่ก่อนเห็นบ่อยจริงๆเพราะว่าหน้าบ้านค่ะเป็นถนนใหญ่จะเห็นประจำเลยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เห็นช่วยกันเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยครับนี่ก็เป็นความจริงที่ไม่ได้เห็นคือเขาตั้งใจให้ท่วมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาละเลยตรงนี้ไปอย่างที่เราพูดเนี่ยไอ้ช่วงที่ใกล้จะหน้าเข้าหน้าฝนเนี่ยเขาต้องมาทำให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่นี่ไม่มีอ่ะปรากฏว่าไอ้ช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราเห็นจากภาพคลิปต่างๆที่ประชาชนก็ถ่ายมาได้เนี่ยคุณป้าคุณลุงก็ไปนั่งเกี่ยวเอาอะไรในท่อนี่โหออกมาเป็นกองใหญ่มากนะดูแล้วตกใจว่าเขาสามารถคือเกี่ยวขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะเยอะมากแล้วทำให้พอท่อตันอะไรมันก็แย่หมดครับแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันว่าปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆพอฝนตกหนักพายุเข้าอย่างนี้เนี่ยนะคะน้ำมันก็จะท่วมอยู่แค่บางเขตบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหนักๆเลยเนี่ยก็คือลาดพร้าว1ละ2ก็คือรัชดาภิเษก3ก็ย่านวิภาวดีรังสิตซึ่งเขาก็น่าจะทราบดีว่าในพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นพื้นที่แอ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังรอระบายเนี่ยนานพอสมควรเนี่ยก็น่าจะมีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการอาจจะมีการวางแผนล่วงหน้าแต่ก็ไม่ได้เห็นภาพนั้นเราก็ต้องดูนะฮะว่าคทม.เนี่ยอันนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคทม.และทางรัฐบาลเนี่ยเขาใส่ใจขนาดไหนแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะถนน
ในต่างประเทศที่เขาเป็นแบบบ้านเราค่ะคือรถพังหมดเห็นไหมฮะไอ้ฝาท่อนี่เต็มไปเลยบนถนนที่เราขับอยู่เนี่ยทางไฮเวย์ด้วยนะฝาท่อมันก็โดนรถแล้วก็โดนไปหมดไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาทำตรงนี้เพื่ออะไรคือการขยายเนี่ยนะคุณต้องขยายท่อเป็นใหญ่ๆนะอย่างต่างประเทศเนี่ยคือรถต้องไปวิ่งในท่อได้เลยอ่ะแต่บ้านเราใหญ่ที่สุดไม่รู้เยอะแค่กี่เม็ดเองพี่บุญลือเม็ดยี่สิบแต่ของเราก็มีนะอุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยก็มี 3-4 ที่นะค่ะผมฟังข่าวบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเอาครับ5เมตรอ่ะอุโมงค์ระบายน้ำนะที่ใหญ่ที่สุดอ่ะ5เมตรอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็ลดลงมาก็4เมตรแล้วลดลงมาก็ประมาณ2เมตรแล้วก็เมตร80มันจะมีท่อใหญ่ๆระบายน้ำแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยได้ใช้น้ำไม่ลงไปเออทำไมถึงไม่เอาน้ำผ่านทางอุโมงค์นี้ให้ไประบายลงสู่แม่น้ำหรือสู่ทะเลนะอย่างน้อยต้องลงสู่คลองต่างๆก่อนเพราะว่าท่อระบายน้ำพวกนี้มันก็สร้างเพื่อระบายน้ำให้ได้เร็วที่สุดเพื่อลงสู่คลองระบายน้ำอย่างทางบ้านทางนู้นคลองภาษีเจริญอย่างเงี้ยหรือลงแม่น้ำท่าจีนอย่างเงี้ยนะมันจะได้ลงเร็วเพื่ออะไรเพื่อลงทะเลแต่ก็ไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้เพราะว่าอะไรขนาดนี้เราไม่มีตัวแทนของภาคประชาชนเมื่อก่อนมันมีสอในพื้นที่พุ่นในพื้นที่นะเอาในกรุงเทพมหานครเพราะในกรุงเทพมหานครมันเขตปกครองพิเศษเมื่อก่อนเราจะมีตัวแทนของภาคประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งคือสกสกใช่ครับสกแล้วก็สขแต่ละเขตเนี่ยนะก็จะมีสกประจำเขตของเขามีสขประจำเขตของเขาซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนแล้วเขาเป็นคนพื้นที่เขารู้ทุกซอกทุกมุมว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยน้ำจะไหลลงตรงไหนตรงไหนท่อมันตันตรงไหนท่อมันไม่ตันเขาจะดูแลร่วมกับประชาชนตลอดแต่ทุกวันเนี่ยเรามาแต่งตั้งสกแบบที่มาจากการแต่งตั้งนะครับใช่50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราแต่งตั้งสกมา30คนโอ้โหก็เขตนึงก็เฉลี่ยแล้วคือสกก็สก1คนต่อเขตเขตกว่าๆแต่ยังไม่ถึง2เขตค่ะนะครับเพราะมัน50เขตสก30คนค่ะส่วนสขนี่ไม่มีเลยเมื่อก่อนเราจะมีสกแล้วก็มีสขอยู่ประมาณ 6-7 คนในแต่ละเขตนะครับเพื่อดูแลพื้นที่ของเขาร่วมการทำงานกับแก้ปัญหากับร่วมกับประชาชนตัวมันไม่มีจะไม่มีแล้วพอปัญหามาเกิดขึ้นปุ๊บสกก็พื้นที่ก็ไม่รู้เพราะว่ามาจากนายพลต่างๆที่แต่งตั้งมานะครับไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ได้คุยกับประชาชนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่งตั้งมาจากคำสั่งคสช.นี่แหละจริงๆแล้วมันแปลกนะผมต้องบอกว่ามันแปลกในกรุงเทพมหานครนะแต่ต่างจังหวัดนี่นะระดับท้องถิ่นเขาให้รักษาการหมดนะตั้งแต่นายกอบจ.นายกอบต.นายกสมาชิกอบต.เขาแต่งตั้งให้รับเขาให้รักษาการหมดเพิ่งเป็นคนเดิมไงงั้นเขารู้พื้นที่เขารู้จะแก้ปัญหาของเขาเนี่ยถามมาน้ำท่วมเนี่ยบอกเดินไปจุดนู้นอยู่นู้นสกให้ไปไม่ถูกเลยพื้นที่อ่ะเพราะเขาไม่ได้คนพื้นที่เราก็ต้องยอมรับเราจะไปว่าตำหนิเขาก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับผมไม่ตำหนิเขาแต่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นั้นการแก้ปัญหามันก็ไม่ได้รวดเร็วทันใจเขาบอกแล้วว่าการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเนี่ยคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันต่างกันนะคนที่รู้เนี่ยสั่งพวกก็ตัดสินใจแก้ปัญหาเลยทำอย่างนี้หนึ่งสองสามอันนี้คือคนที่รู้แต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยต้องเชิญคนนู้นมาคนนี้มานั่งประชุมบนโต๊ะว่านี่ปัญหามันเกิดตรงนี้จะแก้ปัญหากันยังไงช่วยระดมความคิดหน่อยพอดีน้ำลดพอดีแต่การน้ำมันไม่รออย่างนั้นนะครับน้ำมันไม่ได้รอระบายน้ำมันรอท่วมอยู่ท่วมขังอยู่เพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะครับมันคนละเรื่องนะครับถึงบอกว่าไม่แปลกใจหรอกครับว่าสิ่งที่การตัดสินใจการแก้ปัญหาในระบบที่มาจากการแต่งตั้งกับในระบบที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องค่ะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาอะนะครับว่าเราไปว่าเขาก็เขาไม่รู้อะจะทำยังไงอะแต่ถามว่าเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาไหมเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาแต่ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้รวดเร็วทันใจเพราะว่าน้ำเนี่ยมันฝนตกมันไหลมาเรื่อยๆมันไม่ได้รอนี่คุณรอคอเนี่ยอย่าเพิ่งมานะมันห้ามไม่ได้ครับใช่ไหมแต่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวแทนภาคประชาชนก็อยู่เนี่ยโอ้โหก็สั่งปุ๊บปุ๊บจบยกตัวอย่างในเขตหนองแขมอย่างเงี้ยที่ผมอยู่นะครับในเขตหนองแขมอย่างเงี้ยสก
ท่านสกนวรัตน์อยู่บำรุงเนี่ยท่านเป็นสก27ปี27ปีคิดดูดิค่ะอายุคณะเลือกตั้งทั้งหมด7สมัย8สมัยสมัยค่ะนั่นแหละทั้งเขาอายุเนี่ยเท่ากับค่าการประจำเลยนะค่ะแล้วเขาเป็นคนพื้นที่อยู่ในนั้นนะทราบปัญหาโอ้ปัญหาเกิดตรงไหนเพราะเขารู้หมดเลยถนนหนทางซอกซอยกอกไหนน้ำท่วมตรงไหนลงพวกกับประชาชนนี่ไงสิ่งที่มันพิสูจน์ได้เห็นได้ชัดเจนแต่สกน้ำท่วมสกมาไม่เห็นหน้าเลยเพราะว่าเขามาเขาก็ไม่รู้แก้ปัญหาอะไรไงเขาก็ต้องมาหาผู้อำนวยการเขตถูกต้องไหมเพราะสกเนี่ยเขาเป็นสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ดูแลควบคุมผู้อำนวยการเขตด้านนโยบายใช่ไหมครับมาก็ต้องสั่งผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตบางคนก็เพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหมครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าข้าการทุกคนนะครับที่เขาทำอยู่เขาก็ทำด้วยเต็มกำลังความสามารถของเขานะทำได้แค่นั้นแหละศักยภาพทำได้แค่นั้นเขาทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะเขาไม่ได้หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่สองเขาจะไประดมสรรพกำลังจากประชาชนบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดก็อยากจะฝากไว้ว่าการแก้ปัญหาในทุกพื้นที่เนี่ยมันต้องใช้คนในพื้นที่มันต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเพราะว่าคนเดียวทำไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันต้องใช้ทุกคนมาร่วมกันแต่ถามว่าภาคประชาชนขนาดนี้เดือดร้อนกันไปหมดเลยเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างที่สะท้อนปัญหามาให้ได้ฟังก็คือคนตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยมีตัวแทนไปนั่งอยู่จริงๆก็จริงในกรุงเทพมหานครนี่นะคะอย่างสกสขเนี่ยแต่ก็เป็นการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคสช.หรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เอาพรรคพวกของตัวเองเนี่ยไปนั่งแทนเนี่ยมันก็เลยสะท้อนปัญหาว่าพอเกิดปัญหาในพื้นที่คุณไม่รู้ปัญหาจริงๆว่ามันคืออะไรแล้วคุณจะสะสางปัญหาตรงนั้นอย่างไรทีเนี้ยอย่างที่เราได้ทราบกันว่าคณะรัฐประหารมาทำการรัฐประหารปุ๊บเนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะต้องเลื่อนออกไปคือเป็นรักษาการอันนี้ตามต่างจังหวัดแต่ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทนก็คือสกสขนี่นะคะก็คืออาจจะเป็นไม่มีมีแต่สกก็คือเอาทหารเนี่ยอาจจะมานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้อาจจะเป็นพรรคพวกนี่นะคะทีเนี้ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งเลยในส่วนของสกหรือว่าสขให้เป็นบรรยากาศเดิมๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลาไหนต้องรอเลือกตั้งประเทศก่อนหรือไม่คะคือถ้ามองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วตัวดูถึงกฎหมายลูกถ้าจะผ่านนะครับผมว่าถ้าฟังจากผู้มีอำนาจนะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกประวิตรเนี่ยนะท่านบอกว่ายังไงก็พยายามที่จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก่อนก่อนที่จะเลือกตั้งระดับชาติคือสสระดับประเทศนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าดูตามนั้นนะเพราะว่าหลังจากที่กฎหมายลูกร่างเสร็จภายใน240วัน8เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ส่งเข้าสนช60วันก็คือ2เดือนหลังจากสนชพิจารณาเสร็จเรียบร้อยก็นำกราบบังคมทูล90วันก็3เดือนและหลังจากนั้นก็กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน150วันนั้นคำว่าภายใน150วันเนี่ยผู้บริหารประเทศเนี่ยก็ต้องไปตัดสินใจว่าจะเลือกระดับชาติก่อนหรือเลือกระดับท้องถิ่นก่อนนะครับแต่ถ้าเลือกระดับท้องถิ่นก่อนเนี่ยระดับชาติก็ต้องยืดออกไปแต่ถ้าผู้บริหารประเทศมองว่าระดับประเทศมีความจำเป็นกว่าในเรื่องการออกกฎหมายต่างๆเพื่อจะใช้ในการบังคับเพื่อจะเรียกร้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพื่อจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเราก็ต้องจัดให้มีระดับชาติก่อนนั้นมันทำได้ทั้งนั้นภายใน150วันแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยเทียบถ้าฟังจากท่านรองนายกประวิตรท่านบอกว่า อยากจะให้ท้องถิ่นเลือกตั้งก่อน เพราะว่าถ้าเลือกตั้งระดับชาติก่อนก็กลัวปัญหาว่าจะไปควบคุมสร้างอิทธิพลในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของนักการเมืองของนักการเมืองแต่ถ้าเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก่อนมันได้มาแล้วนี่ระดับท้องถิ่นเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ระดับชาติก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ผู้มีอำนาจแต่ต้องอยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญอ๋อก็คือก็ตามกรอบนี่แหละตามที่เขาเรียกว่าโรดแมปนี่แหละนะคะพอเดือนหน้าไปสู่ภายในกรอบระยะเวลา150วันเนี่ยก็อยู่ที่ว่ากกต.เนี่ยจะได้รับคำสั่งจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์สั่งมาเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องท้องถิ่นก่อนก็ต้องท้องถิ่นก่อนเพราะมันอยู่ในกรอบนั้นนะครับ
แต่ถ้าเรามาพิจารณากันแล้วถ้าเลยจากกรอบนั้นแล้วผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ยกเว้นจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนกฎหมายรูปเขียนไว้ชัดเจนว่ากรอบตามนี้พอถึงเวลาถ้าสมมติว่ากรรมการกกต.บอกว่าภายใน150วันถ้าเขาเลือกตั้งมาเสร็จเขาก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะถ้าเกิน150วันน่ะนั้นผมถึงบอกไงว่าการเลือกตั้งอ่ะมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราพิจารณาตามตัวบทกฎหมายนะครับสุดท้ายคือต้องอยู่ภายใน150วันเพราะกระบวนการอื่นผ่านมาหมดแล้วนี่ร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกผ่านสนช.ผ่านนำกลับบังคมทูลเรียบร้อยก็เหลือแต่กกต150วันแล้วคุณจะหนีไปไหนอ่ะนั้นถึงบอกว่าถามนายกแต่ถ้าทำได้เร็วกว่านี้ก็ยิ่งดีไม่ก็ความผิดเพราะภายใน150วันคุณจะทำภายใน30วันคุณจะทำภายใน60วันก็แล้วแต่กกต.ที่เขามีความพร้อมใช่ไหมครับนั้นการเลือกตั้งมันต้องมีแน่นอนแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะเลยไปมันเรื่องของเขาแต่ส.ส.เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบนี้อยู่แล้วก็อยู่ในกรอบอยู่แล้วนั้นถ้าเขาจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนคุณก็ต้องผลักท้องถิ่นเข้ามาก่อนส.ส.ก่อน150วันแต่ถ้าคุณเลื่อนส.ส.ไปเกินจาก150วันมันทำไม่ได้ยกเว้นฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งใช่ไหมครับมีมือลือจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าเลือกตั้งส.ส.ก่อนใช่ไหมฮะมันก็ยังมาเป็นฐานอำนาจที่เมื่อกี้พูดถึงไงท้องถิ่นกับอะไรนี่ถ้าคุณเลือกท้องถิ่นเขาก็มีข้อแก้เหมือนกันนะก็บอกคุณก็มาสร้างวางหัวคะแนนคุณเอาไว้ก่อนก็แล้วแต่มุมมองไงคืออันนี้มันเป็นข้ออ้างใช่ไหมฮะจริงๆที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำเลยเนี่ยนะตูมตอนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาจะเป็นสตาร์ทก่อนไงเขาก็รู้สึกว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วไงให้5ปีใช่ไหมฮะหรืออะไรเนี่ยให้มีการเลือกตั้งกันขึ้นมาเนี่ยคุณก็ทำเลยใช่ไหมฮะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก่อนให้มันเป็นเขาเรียกเป็นพื้นฐานไปใช่ไหมฮะเพราะว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนเนี่ยเขารออยู่แล้วไอ้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมอย่ามาอ้างว่าถ้าเดี๋ยวเลือกส.ส.ก่อนจะมีปัญหาเลือกไอ้นี่มันไม่ได้มีปัญหาหรอกมันปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองอะคนพูดใช่ไหมฮะปัญหาอยู่ที่แค่ตรงนี้เองนะฮะแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยนะคือทำให้มันเป็นรูปธรรมซะยาวแต่นำมาทำอย่างเดียวพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาไม่รู้มาทำไปเลยนะฮะประชาชนเขารออยู่แล้วจะเลือกอะไรก่อนประชาชนก็ไม่ได้สนใจหรอกปีทุกอย่างเลือกท้องก่อนเขาก็เลือกเขาก็ลงไปคูหากาเบอร์เลือกตั้งจะเลือกท้องถิ่นก่อนประชาชนก็ไปเลือกตั้งคือต้องคืนอำนาจอธิปไตยให้กับปวงชนชาวไทยอ่ะนะคืนอำนาจให้กับเขาที่คุณไปยึดเข้ามานะนั้นประชาชนก็รอคอยอยู่จะทำอะไรก่อนก็ทำอยู่ภายใต้กฎหมายประชาชนเขายอมรับอยู่แล้วเพราะบอกแล้วว่าประเทศเราเนี่ยปกครองด้วยระบบนิติรัฐนั้นประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นคุณทำยังไงอยู่ภายในกรอบของกฎหมายประชาชนรับได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามันเกินจากตรงนั้นล่ะประชาชนเขาถามก็อย่าไปโกรธเขาที่เขาทวงถามว่าเมื่อไรจะเลือกตั้งกำหนดวันแล้วยังก็เพราะเขาอยากได้อำนาจของเขาคืนไงเขาต้องการเห็นประเทศชาติของเขาเศรษฐกิจมันดีขึ้นถ้าอยู่อย่างนี้มันแย่ลงทุกวันก็เห็นอยู่แล้วครับครับก็อยากจะฝากไว้ว่าจะทำยังไงจะเลือกตั้งยังไงก็ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายกับประชาชนก็รอคอยอยู่นะครับก็ทีนี้มาถ้ามาพูดถึงการพิจารณาเนี่ยค่ะข้อดีของรัฐบาลพลเรือนเนี่ยก็มาจากประชาชนเป็นผู้เลือกเพราะว่าเป็นคนเอาภาษีของเราเนี่ยไปให้ท่านมาให้ท่านเนี่ยบริหารประเทศตามความรู้สึกของทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกับระดับชาติอันไหนควรจะเกิดขึ้นก่อนกันคะผมว่าท่านในความรู้สึกของผมนะครับผมอยากให้ระดับชาติเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายหรือการออกกฎหมายไปปกครองในระดับท้องถิ่นมันไปออกกฎหมายไม่ได้มันต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่เรียกกันว่าส.ส.นี่แหละเข้าไปทำหน้าเข้าไปนั่งในสภาทำหน้าที่เป็นผู้ออกกฎหมายมาใช้ในการปกครองประเทศซึ่งนั่นมันเป็นปัจจัยหลักนะครับถ้าหัวไม่สามารถที่จะเดินได้ถามว่าข้างล่างจะเดินได้ยังไงนะครับเนี่ยโดยธรรมชาตินี่เรามองโดยระบบธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาข้างล่างมาขับเคลื่อนข้างบนใช่ไหมครับเพราะนโยบายเนี่ยมันมาจากข้างบนนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยนโยบายในการบริหารประเทศเนี่ยมันมาจากข้างบนใช่ไหมครับมันมาจากนายกรัฐมนตรีมันมาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็คือฝ่ายบริหารนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับส่วนอำนาจตุลาการฝ่ายตุลาการเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขามาจากการแต่งตั้งใช่ไหมครับฝ่ายตุลาการนั้นสามอำนาจหลักเนี่ยอำนาจบริหารเป็นอำนาจที่คุมนโยบาย
นั้นการควบคุมนโยบายเนี่ยประเทศจะขับเคลื่อนไม่ขับเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายนะครับอย่างที่มากำหนดยุทธศาสตร์20ปีทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับมันก็อยู่ข้างบนน่ะค่ะนั้นนโยบายเนี่ยเขาต้องสอดรับไปกับยุทธศาสตร์ที่ควบคุมตรงนั้นส่วนปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็ไปว่าเอาข้างหน้าอันไหนที่มันล้าหลังมันล้าสมัยก็มาปรับเปลี่ยนการเพื่อให้มันประเทศเขาสามารถเดินได้แต่ไม่ได้กำหนดไว้แล้วขยับไม่ได้เงี้ยมันก็บริหารประเทศมันก็ไปไม่ได้นั้นถึงบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเลือกตั้งระดับชาติก่อนระดับประเทศก่อนแล้วถึงลงไประดับท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นทุกวันเขาก็อยู่ได้เขาอยู่แล้วก็คำสั่งของคสช.ก็ให้เขารักษาการเนี่ยแล้วไม่ได้บอกเนี่ยหมดวาระเมื่อไหร่อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วอยากจะให้ลุงตู่อยู่สัก20ปีแล้วไปเดือดร้อนอะไรที่ต้องมาเลือกระดับท้องถิ่นก็อย่างนี้นะใช่ครับหรือตอนนี้เนี่ยนะในทัศนะของผมนะครับคุณจะเลือกระดับชาติก่อนหรือเลือกระดับท้องถิ่นก่อนผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรต่างกันเพราะระดับชาติตอนนี้คุณจะมาออกกฎหมายอะไรสมัยก่อนใช่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆนี่ใช่ใช่ไหมฮะที่เขาออกมาเนี่ยคณะบริหารหรือว่าทางอะไรเนี่ยเขาเข้ามาเลือกเข้ามาแล้วก็มาทำงานมาออกกฎหมายมาทำงานกันปัจจุบันเขาออกไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วยังแถมมีคณะกรรมการบริหารพิเศษมาคุมคุณเอาไว้อีกคุณก็ไปนั่งเฉยๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าระดับท้องถิ่นยังมีโอกาสทำงานนะพี่แต่ถ้าพวกสสพวกสวที่เข้าไปชุดใหม่เนี่ยไปนั่งเฉยๆนะขยับไม่ได้นี่เดินตามทางนี่ตามรูตามเลนเขาทั้งหมดกฎหมายเขาก็ทำเอาไว้หมดแล้วคุณจะไปแก้จะไปปรับจะไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้เลยใช่ไหมฮะผู้บริหารก็ไม่ใช่สสหรือว่าคณะรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะถ้ามีคณะบริหารเหล่าทัพเราของรัฐมนตรีอีกทีนึงอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะไอ้นั้นมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ก็แล้วมั้งไม่ของเขาเลยอย่างที่เราพูดในระบบของระบบประชาธิปไตยตามระบบตามระบบของประชาธิปไตยแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ไงไอ้รัฐธรรมนูญที่ออกมามันไม่ใช่แล้วไงฮะมันไม่ใช่แล้วมันควบคุมขนาดนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันมองเหมือนประชาธิปไตยแต่มันไม่ใช่อ๋อแสดงว่าประชาธิปไตยหลอกอย่างนั้นเหรอละครไงเขาเรียกปาหีใช่ไหมส่วนที่เนี่ยที่เรียกเราวกกลับไปเรื่องสคอีกทีนะครับที่มีการแต่งตั้งกันเข้ามาเนี่ยคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องรู้แต่เรารู้ดูการนะว่าฤดูนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท้องถิ่นของเขาแต่ละที่ไปร้อนแล้วไปร้อนฝนละใช่ไหมเขาต้องเตรียมการเขาต้องเรียกถึงแม้ผมยังไม่รู้พื้นที่นะผมต้องเรียกประชุมละเพราะว่าไม่ใช่มีสกคนเดียวกับหัวหน้าเขตคนเดียวนี่ไอ้ผู้ทำงานข้าราชการหรือว่าไอ้พวกคณะที่เขาทำงานก็อยู่เนี่ยเขาก็อยู่มาเขาต้องรู้พื้นที่แต่ทีนี้ไอ้พวกที่มันเข้าไปแล้วมันไม่ทำมันนั่งกินเงินเดือนพวกเราเฉยๆนี่ไงมันถึงทำให้น้ำมันท่วมอยู่อย่างนี้ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งทำอะไรเลยเอาตั้งขึ้นมาแล้วก็มาใช่ไหมฮะมีเกียรติมีอะไรได้เป็นสกได้เป็นอะไรต่อมีอะไรที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดที่จะทำงานถามว่าใครคิดทำงานบ้างถ้าคิดทำงานป่านี้มันก็ไม่ท่วมเราก็มีอะไรดีๆที่เขาทำงานหมดงบประมาณไปเยอะแยะอย่างเมื่อกี้พี่บอกอะไรอุโมงค์มาบ้านผมพูดอุโมงค์เดียวนะตู้แก้รูเดียวนะพี่วันนี้มาเพื่อไปทั้งหลายรูมันยังไม่ขนาดยังไม่ไหลเลยอ่ะคิดดูอุโมงค์ไม่ได้สักหยดใช่มี 3-4 ขนาดที่สร้างเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรนี่คิดดูขนาดไหน5เมตรเนี่ยรถ10ล้อเข้าไปวิ่งได้นะนี่ลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของอุโมงค์เฉพาะจุดเฉพาะจุดแต่ต่างประเทศนี้เขาเป็นยาวเลยเป็นอันเดียวกันใต้หมดเลยเชื่อมนะฮะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วก็ไอ้บ่อกำจัดไอ้อะไรนะขยะหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องทำให้ดีไงทิ้งกันซีซัวเนี่ยอันนี้เราต้องเตือนประชาชนด้วยนะฮะพวกเราด้วยนะฮะอะไรกินอะไรก็ทิ้งขยะก็ซีซัวเทลงแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะฮะก็ต้องอย่าทำนะฮะไม่งั้นเนี่ยความเดือดร้อนมันมาพวกเราเดือดร้อนกันหมดเหมือนเดิมฉะนั้นไอ้เรื่องสกที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาหรือเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้คนท้องที่แต่ถ้าเขาคิดจะทำงานเขาต้องทำงานได้ใช่ไหมฮะได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ต้องทำให้ได้คุณต้องทำเพราะคุณกินเงินเดือนแล้วอ่ะกินเงินเดือนมาบอกว่าผมไม่รู้จักท้องที่ครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นั่งเฉยๆหรือไงใช่ไหมคนเรามันต้องขวนขวายไงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้ดูนี้น้ำจะมาแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยพื้นที่เนี้ยมันท่วมประจำเนี่ยผมจะต้องทำยังไงใช่ไหมฮะผู้ว่ากทม.ก็ต้องจี้ไปแล้วแต่ละเขตให้คุณเข้ามาทำแล้วนะคุณอย่าให้ท่วมนะไม่งั้นคุณปลดนะอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นการแต่งตั้งแล้วใช่ไหมฮะ
แต่ว่าไม่มีการทำอะไรไงก็บอกแล้วว่ามันเป็นการบริหารปกครองแบบชนิดพิเศษประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดอะไรก็รับกรรมกันไปสาธุครับ น่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเลยของชาวกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่เขาพูดกันอะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเป็นผู้มาเปลี่ยนแปลงให้รัฐบาลเนี่ยกลับสู่คันลองก็คือเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงๆแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยมันล้มกระบวนการของประชาธิปไตยไปเสียทั้งหมดโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยก็เป็นฝีมือของคนกรุงเทพเหมือนกันที่เลือกชายหมูเข้ามานี่ต้องยอมรับเพราะเป็นการเลือกตั้งเข้ามาแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณไม่อยากน้ำท่วมคุณไปอยู่บนดอยสิที่มันท่วมอย่างเงี้ยเพราะคนมันหนักแผ่นดินมันเยอะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาพูดอะไรต่างๆออกมาวาทกรรมอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนได้สุดท้ายจุดจบก็ไม่สวยรถมาตรา44ไปไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่นะคะแต่ในตอนนี้เองเนี่ยพูดถึงในตัวของผู้ว่ากทมเนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งมาแทนที่เหมือนกันเนี่ยเราก็หวังเหลือเกินว่าเราฐานะคนกรุงเทพเหมือนกันนะเพราะอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็หวังเหลือเกินว่ามันจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในเร็ววันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่นี่นะคะจริงถ้าท่านอัศวินทำดีถ้าลงไปเลือกตั้งเขาก็เลือกเข้ามาอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณแต่งตั้งเข้ามาแล้วอีกหน่อยประชาชนเขาไม่เอาท่านคนนี้สักที่ไหนล่ะถ้าท่านทำแล้วประชาชนเขาเห็นท่านทำแล้วดีกทม.เขาอยู่ดีมีสุขใช่ไหมฮะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดขยะก็สะอาดน้ำท่าก็ไม่ท่วมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสาธารณูปโภคดีหมดประชาชนเขาถ้าไม่เลือกตั้งเขาก็รอเรียกร้องให้ท่านลงมาเขาจะเลือกท่านอ่ะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ประชาชนเราทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ถ้าท่านระเหยลอยชายแล้วก็ปล่อยแต่ละเขตให้มีปัญหานี่นะประชาชนก็อยากให้ท่านออกในวันนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็สนับสนุนท่านนะไม่ใช่ว่าเรามาต่อต้านท่านใช่ไหมฮะมันนี่มันเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะแก้ไขยังไงอุโมงค์ทุกอุโมงค์ที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยตอนนี้ที่ทำขึ้นมาหมดเงินเป็นหลายๆอุโมงค์หลายหมื่นล้านนะฮะจะทำยังไงให้น้ำมันสามารถผลักดันน้ำลงไปเพราะว่าเขาก่อนที่เขาจะสร้างอุโมงค์เนี่ยเอางบประมาณไปนี่เขาบอกถ้าอุโมงค์เสร็จเมื่อไหร่น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพแต่อุโมงค์เสร็จเห็นไหมฮะน้ำท่วมต้องไปยืนอยู่บนไอ้ป้ายรถเมล์มันจะมีที่นั่งใช่ไหมฮะไปยืนอยู่บนไอ้ที่นั่งนี่น้ำถึงคือแค่ถึงหัวเข่าอ่ะคิดดูนี่เรื่องที่มันน่าสมเพชน่าสมเพชนะฮะแล้วมันฟ้องคนที่มาบริหารในช่วงนั้นด้วยใช่ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.จะไม่มีเงินนะคะงบประมาณเนี่ยเยอะมีข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาแฉด้วยกันเองคุณวิราชครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็ออกมาแฉว่าโอ้โหทั้งตัวชายหมูเองก่อนหน้านั้นนะคะรองผู้ว่ากทม.บินไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยกันเป็นว่าเล่นเลยเดือนนึงเนี่ยไปหลายทริปไปทั้งญี่ปุ่นยุโรปเอเชียนี่ไปหมดเลยนะคะก็เป็นเงินของกทม.ทั้งนั้นแถมยังมีข่าวข้อคอรหาก่อนหน้านี้ในการทำห้องรับรองของตัวเองเนี่ยสิบกว่าล้านห้องใหญ่โตมโหฬารนี่นะคะแล้วก็การจัดไฟช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอันนั้นก็ปาเข้าไปหลายสิบล้านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือเป็นการถลุงเงินโดยที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวกรุงเทพมหานครก็สู้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาพัฒนามาบริหารกรุงเทพมหานครให้มันดีจะดีกว่านะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนใหญ่ๆเลยแหละให้ชาวกรุงเทพมหานครได้รู้ซึ้งนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วก็ต้องเลือกคนที่มีศักยภาพมีความสามารถในการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้จริงๆไม่ใช่เลือกตามใจชอบเพียงแค่ว่าฉันชอบฝั่งนี้ฉันเกลียดอีกฝั่งหนึ่งฉันก็เลยไม่อยากให้คนที่ฉันเกลียดเนี่ยเข้ามาบริหารแต่จริงแล้วเข้ามาจัดการอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมารับกรรมกันไปในท้ายที่สุดนี้นะคะเสียหายกันเยอะเมื่อวานนี้ก็รอรับชะตากรรมกันต่อไปในวันพรุ่งนี้มาอีก มาอีกแล้วรอบนึงผู้ว่ากทม.ก็ออกมาเตือนแล้วว่าให้ขนของขึ้นที่สูงโชคดีทุกคนนะคะพักกันก่อนคู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในเรื่องของความคืบหน้าเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากันต่อค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงที่3ของห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขออนุญาตนะคะบอกต่อสำหรับโปรโมชั่นดีๆค่ะจากปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนั่นเองค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะทั้งลดทั้งแถมค่ะต้อนรับฤดูกาลเพาะปลูกนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะไม่ใช่แค่ลดราคาสินค้า
ทุกชนิดของปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเท่านั้นนะคะสำหรับนะคะคุณผู้ชมหรือว่าชาวเกษตรกรที่สนใจนะคะซื้อสินค้าหรือซื้อผลิตภัณฑ์2ชิ้นก็แถมกันไปอีกนะคะ1ชิ้นเต็มๆนะคะฟรีให้อีก1ชิ้นนั่นเองเหมือนว่าซื้อ2ได้แถม1นะคะรวมไม่เท่านั้นนะคะสำหรับค่าจัดส่งก็ฟรีอีกด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะไปจ่ายกันที่หน้าบ้านของตัวเองได้เลยก็โทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะ02-934-9977ค่ะ081-911-6655นะคะแล้วก็อีกเบอร์นะคะ084-653-1717ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ห้ามพลาดกันนะคะค่ะ2แถม1 2แถม1ด้วยแล้วลดราคาด้วยค่ะนี่แกใจใหญ่อยู่แล้วนะเป็นแกคือทำอะไรแล้วทำให้มันคือเอาชื่อไว้ก่อนต้องทำของดีขอให้เอาชื่อไว้ก่อนคือของเขาลดราคาอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณซื้อ2ชุดยังแถมไม่อีกเขาเรียกทั้งลดทั้งแถมแล้วของดีนะผมเคยไปเที่ยวบ้านแกที่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นไปเป็นคณะไปกับประธานอะไรก็ไปกันด้วยแล้วแกมีต้นไอ้นี่อยู่2ต้นไอ้อะไรอ่ะลำไยนะฮะมีต้นลำไย2ต้นต้นนึงแกบอกว่าเนี่ยผมเอานาโนใส่อีกต้นนึงก็ไม่ใส่ปรากฏว่าเราเห็นนะคือมันเขียวแล้วก็ไอ้ลูกเยอะมากไอ้ต้นนี้มันก็อยู่ของมันตามธรรมดาปกติตามสภาพคือก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมฮะแต่ถามว่ามันก็เจริญเติบโตของมันแหละเพราะมันอยู่ระแวกเดียวกันแต่ว่าไอ้ต้นที่เขาใช้นี่คือเห็นแล้วเราก็นั่งยืนดูมันแตกต่างกันเลยนะฮะไอ้ต้นนี้ทั้งใบนะฮะทั้งลำต้นแล้วก็ไอ้ลูกอะไรอ่ะลูกลำไยเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ไปนั่งเก็บมุงกลางในร้อนไปไปทั้งหลายวันก็นี่คือสิ่งที่เห็นกับตาไม่ได้มาเชียร์ไม่ได้มาอะไรนะฮะแต่ว่าเราก็อยากให้พี่น้องของเราเนี่ยได้ใช้นะฮะเพราะว่าข้อที่หนึ่งปุ๋ยนาโนนี่มันเป็นปุ๋ยที่เรียกว่าคล้ายๆเป็นธรรมชาตินะฮะไม่มีสารพิษไม่มีเคมีที่ลงไปทำให้ดินของเราเสียแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะพวกเราเนี่ยอีกหน่อยต้องระวังนะฮะต่างประเทศนี่เขาไม่ซื้อนะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคมีนะทั้งที่เคมีเราซื้อจากประเทศเข้ามานะใช่แต่เรานำเข้าเข้ามานำเข้าจากประเทศเข้ามานะแต่เวลาผลผลิตเราเสร็จแล้วเราเขาไม่ซื้อผลผลิตของเรานะเขาบอกมันใช้เคมีสารพิษของประเทศเขาแปลกดีแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยเราก็ต้องระวังสุขภาพใช่ไหมฮะของที่เขาให้ที่ของพี่หมูเนี่ยหมูอย่างเงี้ยใช้ไม่มีสารพิษเวลาเรากินเราก็สบายใจสบายนี่ก็คือสิ่งที่ได้หลายอย่างได้ทั้งผลิตผลที่ดีสุขภาพก็ดีกินก็ไม่ต้องเป็นโรคนู้นโรคนี้ไม่ต้องกลัวก็หมูไม่กลัวน้ำร้อนรีบสั่งซื้อซะเดี๋ยวผมแปลค่าโฆษณากับคนหัวใจเดียวกันด้วยที่สำคัญนะคะอุดหนุนพวกเราด้วยกันเองนี่แหละนะคะรายได้ส่วนหนึ่งเนี้ยก็มาสนับสนุนพี่ซีวีของเรานี่แหละนะคะจะได้มีลมหายใจต่อกันไปอีกเฮือกนึงนะคะตอนนี้สถานการณ์นี้ก็ย่ำแย่เศรษฐกิจเองก็แย่โฆษณาก็เข้าก็น้อยนะคะช่วยกันอุดหนุนกันนะคะของพี่หมูนี่ดีทุกอย่างจริงๆทีนี้มาคุยในเรื่องของเหตุระเบิดเนี่ยค่ะก่อนที่จะไปติดตามในส่วนของความคืบหน้าอะไรต่างๆนี่นะคะอย่างที่เราได้รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องว่ามันเกิดที่ไหนหน้าห้องชื่ออะไรทีนี้คนก็เลยถามหาว่าอ้าวคนนามสกุลเดียวกันกับห้องเนี่ยวงสุวรรณเนี่ยไปไหนปรากฏก็มีการรายงานข่าวออกมานะคะทั้งจากคุณวาสนานานุ่มที่เป็นนักข่าวสายทหารเอ่ยทีนิวส์นะคะที่เป็นน่าจะเป็นฝากฝั่งเดียวกับพวกท่านนี่แหละสนับสนุนให้ท่านออกมาทำการรัฐประหารเนี่ยนะคะก็รายงานว่าท่านเนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดในหัวใจตีบก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางกระแสก็บอกว่าอยู่ในประเทศบางกระแสก็บอกว่าอยู่ต่างประเทศแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าเมื่อวานนี้เขามีการรายงานบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยจะเข้ามาทำงานนักข่าวนี่ก็กรูเข้าไปจะไปสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าอะไรต่างๆการรับผิดชอบของรัฐบาลแค่ไหนเพราะคุณเรียกร้องเหลือเกินก่อนหน้านี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยเรียกร้องกับความสูญเสียของประชาชนหลายเหตุการณ์ในเรื่องของการชุมนุมอะไรต่างๆคุณจะตาย1ศพเนี่ยไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้ก็มีการออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าฝ่ายความมั่นคงรองนายกรัฐมนตรีคุณจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วคุณจะให้สัมภาษณ์อย่างไรปรากฏเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาทำงานมีการแจ้งกับสื่อผ่านสื่อมานะคะบอกว่าสุขภาพตอนนี้ปกติดีแล้วแล้วก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่มูลนิธิป่ารอยต่อทีนี้สอบถามในความรู้สึกของทั้งสองท่านนี้นะคะว่าการเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เป็น3ครั้งซ้อนแล้วในรอบ2เดือนที่ผ่านมาควรจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นต่างประเทศนะแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะผู้รับผิดชอบเนี่ยนะฮะคือรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็
ผู้ที่รับผิดชอบไอ้ความฝ่ายความมั่นคงเนี่ยต้องรีบออกมาแถลงการนะฮะออกมาดูแลรับผิดชอบประชาชนอย่างเร็วเลยนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะเราเห็นใช่ไหมฮะว่าระเบิดในโรงพยาบาลก็ดีระเบิดที่กองสลากหรือว่าโรงละครแห่งชาติก็ดีมันเป็นสถานที่สำคัญทั้งนั้นแต่ว่าไม่มีการออกมาแถลงการมีคล้ายๆว่าอยากจะปกปิดข่าวด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพนะฮะที่นายทหารท่านหนึ่งนะฮะนอกราชการแล้วอ่ะเขาไปรับจะไปรับการรักษาที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็โดนสะเก็ดระเบิดเราเห็นไหมฮะในข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยน่าสงสารมากตะปูอะไรนี่เต็มตัวเต็มหลังของท่านเลยอ่ะนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขาทำร้ายนะฮะคือเป็นรุ่นพี่ของท่านก็ได้นะของทัพเนี่ยนะฮะเขาถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพแหละแต่ว่าท่านเกษียณแล้วเนี่ยอย่างนี้แล้วท่านก็ยังนิ่งเฉยไม่ออกมาผมเห็นมีความกระตือรือร้นอยู่หน่วยนึงองค์กรนึงนะฮะที่กระตือรือร้นเลยเอาหน่วยแบลเล่มาจากลพบุรีเลยคือเอามาคุ้มครองตัวเองก่อนที่ทำเนียมปัตตานีโอ้มานี่หมวกแดงหน่วยรบพิเศษอะเบเล่แดงเบเล่แดงเนี่ยนะฮะไม่ใช่บัลเล่นะเดี๋ยวหน่วยรบเบเล่เข้าใจผิดเนี่ยนะฮะมาแล้วก็ไปดูแลโอ้โหทำเนียบปัตตานีตรวจขันอย่างนี้เลยมีสุนัขลาบาร์ดอร์มีอะไรเยอะแยะเลยมาดมกลิ่นดมอะไรใครก็จะไปทำตรงนั้นใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นถึงระดับอย่างนี้แล้วนายกรัฐมนตรีของเรามาจากทหารนะใช่ไหมฮะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคณะเนี้ยผมพูดตรงๆว่าทหารทั้งนั้นแต่กลัวขนาดนี้เลยเหรอมีแต่เขาปลอมมีปัญหาปุ๊บนี่เขาเอามาตามจุดสำคัญเลยนะเอามาเฝ้าคุ้มครองไม่ให้ประชาชนหรือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกไม่ให้ประชาชนเขาได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเดือดร้อนแต่นี่มาถึงผมตกใจเนื้อสั่งมานี่โอ้ประชาชนสบายใจแล้วล่ะไปนู่นเลยคำเรียกรัฐบาลก่อนแทนที่จะตามสถานที่ชุมชนในพื้นที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่านใช่นะฮะโรงพยาบาลที่เขามีจดหมายมาเตือนท่านต้อง 2-3 วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยท่านต้องทำแล้วจริงไม่จริงเนี่ยนะทำไว้ก่อนเห็นไหมอย่างสมมติสายการบินเนี่ยขนาดเราพูดลอยๆเขาพูดเล่นเฉยๆนะไอ้หนักระเบิดเลือกเครื่องลำนี้นี่ห้ามขึ้นเด็ดขาดตรวจลงมาตรวจใหม่หมดเลยต่างประเทศเหมือนกันจะไปพูดเล่นพูดว่าไอ้มันระเบิดอย่างโน้นอย่างเงี้ยเขาไม่บินเลยนะเขาถือว่าชีวิตของประชาชนของผู้โดยสารเนี่ยสำคัญทั้งหมดนี่สำคัญมากรวมถึงกัปตันของเขาว่ากว่าจะมีกัปตันหนึ่งคนนี้ลำบากมากนะฮะกว่าจะเรียนจบเรื่องการพวกนี้มาเป็นการบินพาณิชย์ได้เนี่ยเขาหยุดทุกอย่างเลยแล้วมาตรวจใหม่สกรีนใหม่หมดทั้งลำเลยเสียเวลาเพราะเขาไม่สนใจแต่บ้านเราส่งมา3วันแล้วมานั่งอ่านอยู่นั่นนะนั่งอ่านเป็นนั่งอ่านนิยายนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเราเห็นนะฮะเขาเตือนมาก็ไม่ฟังใช่ไหมฮะทุกอย่างไม่ฟังแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยโทษแต่คนของฝ่ายตรงข้ามกลุ่มการเมืองกลุ่มนู้นกลุ่มนี้จริงของฝ่ายนี้มั่งละคนนู้นคนนี้มั่งละหนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างโน้นอย่างท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่ท่านยังไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะว่าเขาไม่รู้ใช่หรือเปล่าท่านต้องสืบให้แน่นอนท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคำพูดของท่านพูดออกมานี่นะมันส่อถึงภาวะอะไรนิดไอ้วุฒิภาวะของท่านเลยเพราะว่าทั่วโลกเขาจับตามองคุณจะออกมาพูดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในขณะนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมพูดผมโยงไปก่อนละทั้งที่คุณยังไม่รู้เลยคุณไปเหยียบตาปลาใครใช่ไหมฮะคุณไปวัดรอยเท้าใครใช่ไหมฮะแล้วใครที่เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงหรือผู้ที่หนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างที่คุณให้ชื่อให้ข่าวมานะกลุ่มตรงข้ามกับคุณเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยผู้ที่เสียผลประโยชน์กับคุณก็มีผู้ที่เขาผิดหวังจากคุณก็มีเยอะแยะไปหมดคุณต้องระบุให้แน่ชัดสืบให้แน่ชัดแล้วเอามาพูดเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติขณะนี้วันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่มาพูดใส่ร้ายกันเองในฐานะของรัฐบาลนะฮะจะต้องเป็นศูนย์รวมให้ทุกฝ่ายเนี่ยมารวมศูนย์ทุกฝ่ายเนี่ยมาร่วมใจกันนะฮะถ้ามันเป็นเรื่องของภายในก็ง่ายใช่ไหมฮะก็สถานการณ์มันก็จะคลี่คลายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของต่างประเทศเรื่องของกลุ่มก่อการร้ายนานาชาติอันนี้ทุกคนก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขไม่ใช่มานั่งใส่ไฟนั่งโอ้คนนี้นะคนนู้นนะได้รับค่าจ้างมาเท่านั้นเท่านี้รู้ไปถึงขนาดนั้นประชาชนนี่เวลาเขาฟังนะโอ้โหคุณรู้ถึงค่าจ้างรู้ถึงการทำงานก็คุณนั่นเป็นคนจ้างถูกไหมฮะใครเขาจะไปรู้เรื่องพวกนี้กันคุณยังจับหน้าเขาไม่ได้หน้าไม่รู้
ตัวไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่คุณรู้แล้วเขาจ้างกันยังไงกี่ร้อยนะฮะ500เอาไปติดไว้ตรงไหนถืออะไรเข้ามาแล้วก็บอกกล้องเสียแล้วคุณรู้ได้ไงคุณพูดได้ไงถ้าไม่ใช่คุณเป็นคนจ้างคุณเป็นคนสั่งถูกไหมฮะประชาชนเขาไม่รู้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรจะคิดแล้วก็ทำว่าจะทำยังไงตอนนี้ศูนย์รวมสำคัญคือตอนนี้นะฮะผมไม่ได้มองถึงอะไรทั้งหมดจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาก็ดีแต่เราต้องเป็นศูนย์รวมละเพราะมันเกิดในสถานทหารที่สำคัญ1เกิดในเขตพระราชฐาน2ในโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็มีข่าวต่างๆมานิลาเรียบร้อยแล้วนะเป็นหนึ่งเมืองแล้วนะค่ะอินโดนีเซียเมื่อวานก็ฟีชีพนะฮะจาการ์ตานะฮะมาเลเซียก็จับไล่จับกันอยู่นะฮะแล้วเมืองไทยมันอยู่เขตแดนติดต่อกันเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลนะฮะอย่ามาคิดว่ามันมีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยคนไทยด้วยกันถ้ามันไม่รักกันแล้วประเทศชาติเราจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคุณจะมาอย่างวิธีไหนก็แล้วแต่ถึงเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยมันต้องรวมศูนย์แล้วคุณต้องเป็นผู้นำแล้วเพราะตอนนี้คุณนำรัฐบาลอยู่ค่ะคุณต้องนำแล้วว่าพวกเราประชาชนเนี่ยจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้เพราะใหญ่มานั่งกล่าวหาคนนี้กล่าวหาคนนั้นโดยที่มันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะใช่ไหมฮะค่ะคุณบุญลือล่ะคะในตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลยก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยของประชาชนนะครับเพราะว่าท่านเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและเรื่องนี้มันก็เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติความมั่นคงของคนไทยในชาตินะครับนั้นสิ่งที่ท่านหายไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำให้ประชาชนเขาสงสัยนะครับและวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่สิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาโบยใช้อักษรย่อว่าคนนู้นคนนี้มีผลมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาพูดก่อนขบวนการข่าวขบวนการสืบหาเรื่องเกี่ยวเรื่องความมั่นคงเนี่ยเห็นไหมนะครับคดีในต่างๆที่เกิดไม่ว่าฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายอะไรก็ตามอะถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขายังไม่ออกพูดเพราะมันจะมีผลต่อรูปคดีนะครับเขาจะไม่พูดแต่นี่ออกมาพูดแล้วขนาดเหมือนกับตีปลาหน้าใสโยนความผิดให้ใครไปก่อนประชาชนก็คิดกันไปที่อักษรช้อช้างอักษรสอเสืออักษรพอพานคิดกันไปใหญ่เลยไม่รู้ไปยังไงคือมันแนวความคิดต่างๆแต่ละคนอ่ะมันคิดกันไปเรื่อยนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าระดับผู้นำที่จะมาพูดโดยวิธีการอย่างนี้นะครับต้องให้มีความชัดเจนเหมือนที่พี่เกิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยการข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับนั้นคุณจะได้หลักฐานชัดเจนจะเป็นหลักฐานวัตถุพยานบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่เขามีหนังสือแจ้งมาตั้ง 2-3 วันอ่ะคุณเก็บไปไว้ทำอะไรคุณไปดำเนินการอะไรอ่ะจริงๆเรื่องอย่างนี้ถ้าเป็นต่างชาตินะครับเขาแจ้งให้ประชาชนทราบแล้วเพื่ออะไรเพื่อประชาชนเขาได้มัดระวังตัวเขาแต่อย่าไปมองในแง่ว่าโอ้ยประชาชนเขาจะแตกตื่นกับเขาได้รับอันตรายโดยเขาไม่รู้ตัวอะไรมันเสียหายมากกว่าล่ะใช่ไหมครับเนี่ยสิ่งอย่างนี้คุณได้รับเบาะแสที่แจ้งมาคุณก็มีฝ่ายต่างๆและต่างๆคุณก็ไปกันกรองแล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้ระมัดระวังว่าในบริเวณสถานที่นี้นะมีข่าวมาอย่างนี้นะมันยกตัวอย่างอย่างบนเครื่องบินไหนไหมแค่บอกว่าวางระเบิดพูดเล่นอ่ะเขาหยุดแล้วเพราะอะไรเขากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารนี่เหมือนกันเขาขู่วางระเบิดบนนี้อีก3วันแล้วต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคุณไม่กลัวประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเหรอประชาชนก็จะได้รับอันตรายเหรอไม่นึกถึงเหรอประชาชนไม่ใช่คนไทยเหรอมันไม่ใช่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นโรงละครแห่งชาติหน้ากองฉลากโดยเฉพาะที่เกิดล่าสุดนี่คือโรงพยาบาลนะครับคำว่าโรงพยาบาลหรือแพทย์หรือหมอเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกเขาไม่ทำกันเกิดภาวะสงครามมีเครื่องหมายกาชาดเขายังหยุดเลยใช่ไหมครับหมอแพทย์พยาบาลก็ไม่ทำกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นอย่าไปโยนบาปให้คนไทยอย่าไปโยนบาปให้ฝั่งคนข้ามคนที่คุณไปโยนบาปให้กับคนข้ามหรอเขาก็เป็นคนไทยเขาก็รักษาเขาก็รักความยุติธรรมเขาก็รักษาไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนในประเทศของเขาคุณต้องคิดอย่างนั้นสิครับมีใครบ้าออกจากบ้านเช้าลงมาวันนี้กูจะไปทำชั่วไม่มีหรอกครับลงจากบ้านนั่นก็ได้ยังบอกว่ากูจะไปทำชั่วอีกมันไม่มีเขาคิดดีเขาทำดีทั้งนั้นเขาหวังดีต่อประเทศชาติแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะทำไมคุณต้องไปเช็คให้มันแน่นอนดีครับว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเกิดเรื่องปุ๊บกล้องที่จะเป็นตัวที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหาวัตถุพยานใช้ในการ
สืบสวนสอบสวนนะครับเสียทุกทีอ่ะมันอะไรเกิดขึ้นอ่ะนี่คนไทยถามว่าคนที่ฐานะเขาเป็นเจ้าของภาษีคนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเสียภาษีให้กรุงเทพมหานครเสียภาษีให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่เก็บเข้าไปเนี่ยเขาไปรักษาโรงพยาบาลเขาก็เสียตังค์แต่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นเลยไปติดตั้งกล้องไว้กล้องก็ใช้ไม่ได้แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ยังมันทำให้ประชาชนเขาข้องใจอ่ะพอเกิดปุ๊บกล้องเสียเกิดปุ๊บกล้องเสียแล้วมันเสียตั้งแต่เมื่อไรกันนะทำไมไม่บอกทำไมไม่ซ่อมอย่างเนี้ยผู้รับผิดชอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบบ้างคุณเอากล้องที่ดีๆมาติดตั้งไม่ได้เหรอทำไมต้องกล้องเสียๆมาติดตั้งไว้อ่ะฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องกล้องใครเป็นคนดูแลคุณต้องเช็คทุกวันความพร้อมเพราะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการไม่ใช่คุณพอตรวจปั๊บกล้องเสียคือไม่ต้องรับผิดชอบกันเลยเหรอใช่ไหมครับมันไม่ใช่อ่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วคุณเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องหาพยานหลักฐานให้มันชัดเจนสิไม่ใช่บ่อยเป็นคนนู้นบ่อยเป็นคนนี้แล้วถามประชาชนตาดำๆก็ทำยังไงผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับว่าออกมาสร้างกระแสว่าโอ้ขนาดนี้มีคนอยู่ในอะไรล่ะความสงสัยเป็น20กว่าคนใครอ่ะ20กว่าคนอ่ะมันเขามีพฤติกรรมยังไงมีนายระดับพลเอก3คนอักษรอย่างนี้ไอ้นี่แหละครับมันไปทำลายเขานะครับยิ่งคุณไม่ได้รู้แค่เอาแก้ตัวอักษรอ่ะแต่มันทำให้คนต้องคิดนะเขาเสียชื่อเสียงไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเขาถามกล่าวหาว่าเป็นคุณบ้างอ่ะคุณมีความรู้สึกยังไงนะครับเนี่ยสิ่งอย่างนี้ครับก็อยากจะฝากไว้กับผู้บริหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการข่าวอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศในแถบอะไรนะเขาเรียกแถบตะวันออกไอ้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญอ่ะของเราเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันโอ้โหเจริญมากมายมหาศาลแล้วนะครับอยากจะฝากไว้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลักฐานวัตถุพยานนั้นแหละที่เป็นสิ่งบ่งบอกอย่าเพิ่งไปโยนบาปให้กับใครความเสียหายมันเกิดขึ้นกับเขานะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ก็ตอนนี้เป็นการวิเคราะห์โดยภาคประชาชนเองก็ดีหรือว่าสื่อมวลชนเองก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานี่นะคะเพราะว่าหวังว่าจะได้รับการคลี่คลายกับสถานการณ์โดยฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าสะท้อนได้จากเหตุระเบิด2ครั้งก่อนหน้านั้นก็ไม่สามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้แม้กระทั่งผู้ต้องสงสัยเองตำรวจก็ยังไม่สามารถควานหาตัวผู้ต้องสงสัยมาได้เลยเนี่ยฉะนั้นเองประชาชนเองก็มันเกิดคำถามขึ้นในใจเนี่ยค่ะว่ามันเกิดเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอีกหรือไม่เขาก็เลยวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายมันเป็นฝีมือของคนกลุ่มใดกันแน่และโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะครับประชาชนฝากความหวังไว้เยอะนะสังเกตดูในการทำโพลเรื่องความมั่นคงเนี่ยประชาชนเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะสูงมากสูงมากมากเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันแล้วมันแย่ไปแล้วมีอยู่อย่างเดียวที่ประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดนี้คือความมั่นคงแล้วถ้าวันนี้ความมั่นคงประชาชนยังไว้ใจไม่ได้อีกอ่ะแล้วถามว่ามันจะมีอะไรเหลือแล้วมีอะไรเหลือแล้วครับคือประชาชนฝากคือความมั่นคงเนี่ยนะครับที่ประชาชนเราเนี่ยเห็นกันทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่แกบอกว่ามันไม่มีการม็อบที่ออกมาทำเดินอยู่บนถนนมาอะไรนะฮะไม่มีเรื่องของสองฝ่ายที่จะออกมาลบราฆ่าฟันกันมาเผชิญหน้ากันนะฮะอย่างในยุคก่อนๆนะฮะก็อันนี้เราก็ยอมรับว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายเขาก็ทำตามตัวบทกฎหมายที่ท่านบัญญัติมาใช่ไหมฮะเพราะทุกคนเขาอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครเขาอยากจะไปแหกกฎหรืออะไรซึ่งภาวะอย่างนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเราจำใจเราก็ต้องทนเพื่อรอที่จะให้ถึงฝั่งของประชาธิปไตยให้ได้ใช่ไหมฮะแต่ไอ้กฎหมายความไอ้เรื่องความมั่นคงที่ว่ามันสงบจริงๆอ่ะผมไม่เห็นสงบเลยทางใต้เนี่ยนะฮะประจำเลยทุกวันมีการระเบิดมีการฆ่ามีการทำร้ายประชาชนอยู่ตลอดเวลานะฮะเรื่องการระเบิดมันก็ลามมาถึงกรุงเทพแล้วในขณะนี้นะฮะแล้วก็พิสูจน์ออกมาแล้วนี่นะฮะชนวนระเบิดหรือวิธีการใช้การทำนะฮะลักษณะของระเบิดทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากสายเดียวกันนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยต้องประชาชนเนี่ยต้องให้ความสนใจแล้วให้ความระมัดระวังนะฮะช่วยกันแต่ทีนี้ประชาชนตอนนี้ก็ลำบากใจนะเวลาอะไรเราจะไปเห็นอะไรเราจะไปบอกจะไปส่งข่าวให้รัฐบาลรู้เราก็ไม่ค่อยกล้าเ
พราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมีความผิดมีบัตรนักข่าวป่ะเห็นไหมฮะจะตรวจสอบก็ไม่ได้จำได้ไหมว่าที่บิ๊กซีเนี่ยที่เขาจับได้เร็วเนี่ยเพราะประชาชนก็ให้ข้อมูลกับตำรวจใช่ไหมฮะได้ข้อมูลมาจากรปภ.ที่ห้างเห็นว่าผิดปกติสำหรับรถที่ทำคาร์บอมในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้ถูกไหมโชคดีที่รปภ.สังเกตการแล้วก็หูตาเป็นสับปะรดครับโชคดีสองท่อนเขาก็บอกว่าเจ้าที่ทหารในละแวกนั้นก็เยอะนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ใช่ไหมฮะมีแต่ทางนี้แล้วรปภ.นี่ก็ให้ตรงข้อมูลมาได้ก็โชคดีที่ว่าทำให้รู้เบาะแสแล้วก็โชคดีที่ว่ารปภ.ก็ไม่ถูกเอาโทษเรื่องไม่มีบัตรนักข่าวสำคัญเป็นกฎหมายเลยใช่ไหมฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่เหมือนว่าประเด็นนี้น่าจะตัดออกไปแต่ว่ารอดูในส่วนของสนช.อีกรอบนึงว่าพอมันเข้าสนช.ออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่นะคะครับเชิญครับก็ตอนนี้ยังถามหาความรับผิดชอบใดๆจากรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยถามหาพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรก็ป่วยนะคะรักษาตัวอยู่ก็ส่งข่าวมาบอกว่าก็โทรศัพท์สั่งการอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ทำงานผมก็ทำงานแต่ผมจะมาอีกทีวันที่29พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้มีการรับผิดชอบใดๆออกมาจากปากแถมยังมีการออกมาพูดในเบาะแสในความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยคนที่ถูกจ้างไปก็200ไปเผาที่นั่นที่นี่อันนี้ก็น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่ามีการพูดถึงในเหตุระเบิดที่ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันอาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนึงรับค่าจ้างมา500บาทซึ่งพลเอกประยุทธ์รู้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าตอนนี้สรุปได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รับผิดชอบใดๆแถมจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกเนี่ยค่ะประเด็นไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่ประชาชนก็ยิ่งสงสัยกันไปใหญ่ข้อที่1คุณรู้ละเอียดเลยเรื่องการค่าจ้างเรื่องการนำวัตถุระเบิดเข้าไปในลักษณะไหนไปติดไว้ที่ไหนใช่ไหมฮะรู้หมดเลยเด็กอายุเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาบอกทิ้งท้ายว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเลื่อนการเลือกตั้งประชาชนสงสัยเลยนะค่ะไม่ใช่ว่าประชาชนก็ไม่สงสัยนะฮะแล้วทำไมคุณเงียบมาตลอดแล้วก็ผู้อย่างท่านพลเอกประวิตรเนี่ยซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านเลยเป็นโรคอะไรนะสมองตีบเลือดเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดค่ะเส้นเลือดในหัวใจตีอ๋อผมนึกว่าอะไรอะไรนักมวยที่อะไรนะที่เขาสามารถพยักอรุณอ๋ออันนี้ในหัวใจนี่หัวใจไม่ใช่สมองนะครับนั่นแหละก็เงียบเลยเฉยเลยออกมาทำพูดอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมประชาชนเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้นี่ท่านคิดว่าจะหาเหตุหรือเปล่านะฮะว่าพอมันมีการสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องเลื่อนก็ไม่อยากที่จะให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ผมมองนะผมขออนุญาตนะฮะมันไม่เกี่ยวข้องกันหรอกแต่ว่านี่มันเป็นความมั่นคงของเราของภายในประเทศเราอันนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางใต้เราต้องดูด้วยนะฮะเพื่อนบ้านเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทชิดชอบกันในลักษณะของเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านบางครั้งเขาก็ไม่อยากเสียผลประโยชน์เพื่อนบ้านในบางครั้งเขาก็ไม่อยากเสียธุรกิจที่เขามีอยู่ฉะนั้นปัจจุบันนี้เขาร่ำรวยนะฮะเขาอยู่ได้ประเทศเขามั่นคงจากธุรกิจการท่าเรือซึ่งเรือทุกๆลำนะฮะที่จะจากมหาสมุทรอินเดียไปจะไปอันดามันใช่ไหมหรืออันดามันไปเนี่ยที่จะต้องข้ามซีกโลกกันเนี่ยต้องไปแวะที่โน่นนะฮะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ก็ดีใช่ไหมฮะนี่ฮะเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นพอเมืองไทยเนี่ยคิดจะขุดคอข้อประขึ้นมาดีไรเนี่ยโอ้โหระเบิดหนักทุกทีนี่ผมพูดถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะมันหนักทุกทีหนักหน่วงทุกทีแล้วก็มีการทำอะไรเนี่ยเพื่อจะมาทำให้มันเกิดวิกฤตการณ์ให้มาเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรหรือเปล่านะเราไม่ได้ว่าเพื่อนบ้านทำนะแต่ว่าเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากสูญเสียธุรกิจที่เขามีเพราะว่าถ้าเราขุดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะผลประโยชน์มหาศาลมันตกอยู่ที่ประเทศไทยสองประเทศที่เขามีผลประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะเขาสูญเสียเยอะมากนะฮะเรือหนึ่งลำเข้าไปนี่เงินมหาศาลนะแล้วเรือนี่เป็นร้อยลำที่จะต้องวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันเนี่ยเพื่อจะผ่านไปแต่ละซีกโลกเนี่ยมันต้องผ่านจุดตรงนั้นแล้วผมถามว่าประเทศไทยของเราก็มีแหลมอยู่ตรงนั้นเราได้อะไรจากตรงนั้นไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นไอ้เรื่องการขุดคอคอดกระเนี่ยนะฮะมีการพูดกันจนไปถึงเกี่ยวกับว่าถ้าคุณ
ขุดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนบริเวณหน้าเลยนะเกิดความกลัวไม่ให้เราไม่ให้เราทำตรงนี้ขึ้นมาแต่ผมว่าคิดว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขาเป็นเกาะเล็กๆเกาะนึงนะฮะเขามีฟอกเล่นอยู่เป็นพันๆไมล์เขาก็ยังควบคุมดูแลได้เขามีออสเตรเลียมีอะไรซึ่งอยู่ในเครือจักรภพใช่ไหมฮะเขาก็ยังสามารถดูแลได้เลยนี่เกาะติดกันง่ายภูเก็ตทำไงไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมฮะนี่เรื่องสำคัญเกาะช้างไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นอะไรก็เป็นของประเทศเราฉะนั้นผลประโยชน์ของประเทศเราต้องรักษาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะประเทศชาติเราก็จะมีความเจริญประชาชนเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทำมาแล้วเดี๋ยวประชาชนจะลำบากไหมมันก็จะรวยเฉพาะคนที่ชั้นสูงคนที่มีธุรกิจถ้าพวกนี้อยู่ได้ประชาชนอยู่ได้หมดแล้วครับคุณมีฐานเศรษฐกิจให้เขานี่ประชาชนชั้นล่างขึ้นมาเนี่ยเขามีงานทำหมดไงใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยต่างชาติเข้ามาเรือเข้ามาเนี่ยมันเป็นพอร์ตไปเลยผมก็ส่งเสริมตรงนี้นะส่งเสริมตรงนี้นะฮะแล้วก็อยากให้ได้ทำตรงนี้นะฮะครับก็เชื่อมโยงไปได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยว่าในเรื่องของความมั่นคงภาคใต้เองก็น่าเป็นห่วงหลายคนก็กลัวเหลือเกินว่าเอ็มมันจะขยายผลมาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือไม่เพราะว่าที่ต่างประเทศเองก็เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียของเราอย่างที่เราได้ทราบข่าวคราวกันมาเองก็หลายพื้นที่นะคะแต่ว่าเมืองไทยเองเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็อาจจะเลือกตั้งไม่ได้ จะต้องเลื่อนการเลือกตั้งทั้งที่หลายคนเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นคุณอนุสรที่เป็นรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าเอาคุณทำไมอย่างนี้ประเทศอังกฤษก็ต้องเลื่อนไหมเพราะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็เพิ่งจะประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งในเร็วนี้แล้วเขาเพิ่งจะเกิดเหตุก่อการร้ายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะคะเสียชีวิตไปเนี่ยหลายสิบศพฉะนั้นเองอังกฤษก็ต้องเลื่อนเหมือนประเทศไทยใช่หรือไม่แต่จริงๆประเทศเขาไม่เลื่อนนะคะมีแต่บางประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยพอเกิดเหตุอะไรกันเกิดปุ๊บก็อ้างบางคนก็วิเคราะห์กันว่าใช่การที่คุณจะต่ออายุให้กับคสช. อยู่ยาวใช่หรือไม่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันไปต่างๆนานานะคะพักกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูเวทีในการสร้างความรองดองเงียบไปนานก็มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเดือนหน้าจะมีสัญญาประชาคมแล้วหรือที่เราเข้าใจกันสั้นๆว่า MOU นี่แหละค่ะความสำคัญของ MOU แค่ไหนอย่างไรในมุมมองของแขกรับเชิญเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันค่ะคุณผู้ชมนะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของการสร้างความปรองดองกันนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าก็ได้มีการจัดงานนะคะในส่วนของนะคะเป็นชื่องานนะคะว่าสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุขค่ะในภายในงานเนี่ยก็มีทางด้านของคุณจตุพรนะคะไปร่วมงานด้วยรวมถึงมีหลายท่านด้วยกันค่ะแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของการสร้างความปรองดองไว้นะคะว่าความแตกต่างหรือว่าความขัดแย้งนะคะก็ต้องมีอยู่เป็นปกติขอแค่มีจุดสมดุล นะคะบนความแตกต่างของความเชื่อของแต่ละฝ่ายซึ่งคุณจตุพรก็บอกว่าเคยพูดนะคะในส่วนนี้เนี่ยตอนที่ไปพูดคุยในเรื่องของการสร้างความสามัคคีปรองดองที่กระทรวงกลาโหมรวมถึงทางด้านของนายแพทย์นะคะประเวศวสีค่ะเป็นราษฎรอาวุโสก็กล่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าความเป็นธรรมแล้วก็ความยุติธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันจริงๆเนี่ยเนื้อหามีมากกว่านี้แต่ว่าเรายกเอาใจความสำคัญมาให้ร่วมถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะขณะเดียวกันเลยนะคะที่ทางด้านของคณะกรรมการสร้างความปรองดองก็มีการประชุมกันเป็นครั้งสุดท้ายก็คือวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเหมือนกันแล้วก็มีการได้บอกนะคะว่าจะจัดทำรูปเล่มเอกสารในส่วนของเนื้อหาความปรองดองเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพลเอกประวิตรนะคะแล้วก็ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนำเสนอกระบวนการสร้างความปรองดองนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือการจัดทำสัญญาประชาคมหรือว่า MOU ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองค่ะทั้งสองท่านมองว่าหน้าตาของ MOU หรือว่าในการทำสัญญาประชาคมตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนที่ทุกคนคาดการเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะว่าดูมันก็นิ่งมาสักพักนึงแล้วเรื่องของการสร้างความปรองดองค่ะก็ถ้าเราฟังแล้วนะครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยทั้งชาตินะครับทุกคนนะครับอยากจะให้เกิดความปรองดองเกิดขึ้นในชาตินั้นเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันไม่สร้างอะไรดีให้กับประเทศชาติของเราเลยสังเกตดูเลยครับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแต่ความขัดแย้งมีแต่สร้างความแตกแยกนะครับแบ่งประชาชนออกเป็น2ฝ่ายเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าเสื้ออะไรต่ออะไรว่าไปเยอะแยะไปหมดนะครับใครเป็นคนแบ่งอ่ะประชาชนเขาไม่ได้มาแบ่งกันเลยจริงๆนะครับ
ในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนไทยเขาเป็นเจ้าของประเทศเขาก็รักประเทศของเขาแต่อย่าลืมว่าขบวนการปรองดองเนี่ยทุกคนมันอยากให้เกิดนะครับแต่ผู้มีอำนาจบางครั้งเนี่ยครับที่เรายังเห็นอยู่ในสายตาของประชาชนเนี่ยอย่างที่แบบคุณจตุพรพูดมันไม่สามารถสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นความขัดแย้งมีอยู่ทุกวงการไม่ว่าฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเขาก็มีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเห็นไหมครับแต่ความขัดแย้งตรงนั้นน่ะหรือความคิดต่างมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับบางคนคิดอย่างนี้บางคนเนี่ยแต่เป้าหมายอันเดียวกันแต่นี่เรามาสร้างความขัดพอความขัดแย้งเกิดขึ้นเราก็เอาไฟเข้าไปสุมเลยให้มันเกิดปัญหาให้มันเกิดภาวะเหมือนกับเกิดภาวะความไม่สงบเกิดขึ้นทราบระดับประเทศเขาเรียกสร้างภาวะให้เกิดสงครามใช่ไหมครับแต่ในประเทศเขาสร้างให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นตั้งแต่อย่างนั้นไอ้ความแตกแยกเนี่ยเราฟังแล้วเอาปัญหาที่เขามีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับเราเนี่ยที่ก็เรียกว่าความคิดต่างเนี่ยเราต้องเอามาดูสิครับว่าสิ่งที่เขาทำไมเขามีเหตุผลอะไรเขาถึงคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าความแตกแยกเกิดขึ้นมาเราก็ซัดก็ไปตูมเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกว่าพอความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ส่งอาวุธเข้าไปปราบปรามยัดข้อหาความเป็นการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์นี่พูดถึงสมัยก่อนนโยบาย66/23ก็ถึงเกิดขึ้นเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันพัฒนาชาติไทยก็เงียบไปพักหนึ่งนี่มาเมื่อ10ปีที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นมาอีกนะครับนั้นขบวนการปรองดองเนี่ยผมยังเชื่อมั่นนะว่าทุกคนในประเทศเนี่ยเขามีความต้องการเพราะความปรองดองมันเป็นขบวนการที่สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาตินะครับคนไทยทุกคนนะครับโดยความเป็นคนที่มีน้ำใจจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความที่มีกลุ่มหนึ่งนะครับจะว่าเป็นนักการเมืองเป็นอะไรต่อว่ากันไปนะครับอยู่เบื้องหลังเพื่อไปใส่ไฟไปยุยงส่งเสริมนะครับให้ความแตกแยกนี่มันจากแผลเล็กกลายเป็นแผลใหญ่ขึ้นเป็นปัญหาระดับชาตินั้นพอขบวนการปรองดองเกิดขึ้นทุกคนก็ขานรับหมดแต่พอดำเนินการไปนี่เงียบไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่โผล่มาบอกว่าจะเซ็น MOU กันแล้วซึ่งยังไม่รู้เลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าขบวนการปรองดองตรงนี้ตอนนี้มันจบกันยังไงทุกคนยอมรับกติกาตรงนั้นแล้วอย่างที่พูดคุยกันนะที่ออกไปทำรับความขัดแย้งรับฟังจากประชาชนรับฟังความเห็นต่างๆทั่วประเทศนะครับจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มันค่อยได้ข้อยุติมีอะไรบ้างยังไม่แถลงให้ประชาชนทราบเลยที่จริงก่อนที่จะทำสัญญาหรือเซ็นสัญญา MOU เป็นข้อตกลงกันเนี่ยคุณต้องเขียนมาแล้วว่า1เป็นยังไงข้อ2เป็นยังไงข้อ3เป็นยังไงประชาชนเขาต้องการนี่คือความต้องการของประชาชนที่ประชาชนยังไม่รู้เลยอยู่โผล่พวดดำน้ำมาโผล่เลยบอกที่จะเซ็น MOU แล้วเดือนหน้านี้ไอ้นี่แหละครับแสดงว่า MOU นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์กับประสงค์การปรองดองคือตอบไม่ตอบเรายังไม่รู้ไงเพราะยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นไปตามที่ประชาชนเขาต้องการหรือเปล่าอย่างที่คุณว่ามันตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนต้องการหรือเปล่าใช่ไหมครับวัตถุประสงค์เขาต้องการอย่างนี้และสิ่งที่ออกมา 4-5 ข้อหรือ10ข้ออะไรก็ตามน่ะตอบโจทย์ประชาชนหรือยังตอบโจทย์นี่ประชาชนยังไม่รู้เลยนะครับนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ประชาชนเขากังขาแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่บนหน้าสื่ออยู่ต่างๆมีคณะกรรมการตรงนู้นกรรมการตรงนี้กรรมการตรงนี้เยอะแยะไปหมดซึ่งประชาชนเขามองดูแล้วว่าเออสิ่งที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยเออถ้ามันออกมาเป็นรูปที่ดีมีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมีผลประโยชน์ต่อประชาชนความขัดแย้งหรืออะไรต่างๆมันลดลงนะครับเป็นที่ยอมรับของประชาชนมันก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยเซ็น MOU แล้วนะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนเขาต้องการและถามว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกอะกลายเป็นความขัดแย้งรอบสองหรือยังไงหรือไปตอกย้ำความขัดแย้งให้มันเกิดขึ้นอีกยังขัดแย้งอยู่ก็คสช.ก็ยังไปไม่ได้นี่แหละมันยังปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นมันต้องแจ้งให้กับประชาชนทราบว่าสิ่งที่คณะกรรมการที่ไปทำกันมาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยได้10ประเด็นสมมติอย่างนี้นะได้10ประเด็นประชาชนยอมรับโอเคคุณก็เซ็นสัญญา MOU ไปแต่ถ้าเป็นทั้ง10ประเด็นประชาชนบอกโอ้โหผมไม่เห็นด้วยทั้ง5ประเด็นถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเพราะเราอย่าลืมว่าจะเป็นกฎหมายหรือเป็นกติกาหรือเป็น MOU อะไรก็ตามเวลามันออกมาแล้วมันมาใช้ในการปกครองประเทศนะ
มันเป็นข้อตกลงมันเป็นกฎกติกามันมีผลกระทบต่อประชาชนคนทั้งชาติทั้งชาติประชาชนเขายอมรับไม่ได้ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับจะเป็น1ข้อ2ข้อ3ข้ออะไรก็ตามถ้าประชาชนยอมรับไม่ได้คุณจะมาบังคับไม่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องมีผลและมีความเป็นธรรมที่สร้างสรรค์สังคมให้เขาอยู่ดีมีสุขให้สร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นแต่เกิดเมื่อไหร่ถ้ายังออกมาแล้วมีความแตกแยกกันอยู่เหมือนเดิมเสียเวลาเปล่าเสียงบประมาณโดยใช่เหตุนะครับนั่นถามประชาชนเสียก่อนนะครับว่าสิ่งที่ได้มาแล้วนี่เสด็จน้ำแล้วอย่างเงี้ยตอบโจทย์ประชาชนไหมถ้าตอบโจทย์ประชาชนเห็นด้วยก็โอเคนะครับผมก็เห็นด้วยไม่มีใครไม่อยากให้กระบวนการปรองดองมันเดินได้ทุกคนต้องการความปรองดองภายในชาติทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าจะทำเซ็นสัญญา MOU เมื่อไหร่นั้นแจ้งให้ประชาชนเขารับทราบก่อนเหมือนกับรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติคุณก็ต้องพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญดิให้ประชาชนเขาไปอ่านที่ก่อนนะครับยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้คุณก็ส่งตัวแทนมาคุณจะมีช่องทางไหนทางสื่อทางไหนเพื่อจะแจ้งให้เขาแก้ไขปรับปรุงก็ว่ากันไปนะครับก็นี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนก็เฝ้ารออยู่อย่าอยู่ว่าโผล่มาพูดว่าประชาชนเขายอมรับแล้วใครจะยอมรับประชาชนคนไหนผมยังไม่รู้เลยขนาดผมเนี่ยก็ถามว่าประชาชนคนรากหญ้าเขาจะทำยังไงนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการสรุปผลความปรองดองที่ดำเนินการมาตลอดครับแต่ภาพที่เราได้เห็นเลยก็คือทหารผู้ที่มาทำการทำเวทีปองดองนี่นะคะก็ออกมาประกาศชัดแล้วว่าผมไม่จำเป็นต้องเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปร่วมเซ็น MOU เพราะเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครเห็นไหมนี่อันนี้นะฮะจริงๆแล้วผมก่อนอื่นต้องขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าที่จัดงานในนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาลืมเลือนแล้วนะเขาเป็นตำนานของประชาชนแล้วในสมองว่าจะเกิดการปองดองไหมค่ะมีการเรียกไปพูดแล้วก็หายไปเลยแล้วอยู่ดีๆบอกว่าจะเรียกมาเซ็น MOU แล้วเหมือนที่พี่พูดเลยนะคุณลือบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าเขาอะไรเขียนอะไรไว้บ้างกำหนดอะไรไว้บ้างแล้วอยู่ดีๆไปเซ็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ประชาชนไม่รู้เลยใช่ไหมฮะอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะฮะคุณต้องรู้ก่อนว่าข้อกำหนดต่างๆเนี่ยนะฮะที่แต่ละกลุ่มนะฮะการเมืองหรือว่าประชาชนเสนอไปเนี่ยได้รับการหยิบยกขึ้นมาเขียนมาร่างไหมในการที่จะปองดองจะให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามที่ผมก็มีโอกาสนะฮะได้ไปเข้าประชุมได้เข้าร่วมทั้งที่กระทรวงกลาโหมนะฮะไปกับคณะนปช.แล้วก็ในระดับจังหวัดนะฮะก็เลยได้รับทราบถึง2เหตุการณ์ว่าการประชุมเนี่ยเรื่องการปองดองมันก็ไปรวมเกี่ยวโยงถึงเรื่องของภูมิภาคต่างๆของตัวจังหวัดเข้าไปด้วยซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันความเรียกไปปองดองคือไอ้เรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มใช่ไหมฮะอันนี้เขาเหมารวมทุกเรื่องเลยทุกปัญหาเรื่องเลยเรื่องปัญหาของจังหวัดนี้เรื่องปัญหาบริหารจัดการน้ำยังไงที่ดินอะไรกันยังไงเอามารวมกันหมดไงแล้วมันก็ทำให้เกิดการพูดอะไรกันเยอะแยะไปหมดสเปะสปะแต่ส่วนที่กระทรวงกลาโหมนี่ก็ดีหน่อยคือเป็นคณะไปการเมืองกับความมั่นคงส่วนใหญ่ฮะก็ของเราก็ไปเป็นคณะย่อยๆแล้วก็ไปพรีเซนต์ที่เราเขียนไปอะไรไปนะฮะในความที่เราต้องการให้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็แต่ละกลุ่มเขาก็ไปเสนอกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่ในสิ่งที่ถูกต้องแต่พอไอ้เรื่องกับยิบจ้อยยุ่มยิ้มของแต่ละจังในแต่ละจังหวัดมันปัญหาของจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ไงเหมารวมทุกเรื่องเหมารวมทุกเรื่องฉะนั้นเวลาประชาชนเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปพูดกันทุกเรื่องแต่ส่วนของเรามันเป็นภาคประชาชนเป็นภาคองค์กรใหญ่ใช่ไหมฮะพอเรามองเราต้องมองในภาพรวมคือต้องมองในภาพของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในด้านสังคมด้านการเมืองการเมืองใช่ไหมฮะที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้สองฝ่ายเนี่ยเขาเข้ามายึดถือกติกาเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้สิ่งที่เขารัฐบาลทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสร้างความสับสนให้ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะสับสนให้ส่วนหนึ่งกับประชาชนต่างๆแล้วผมคิดว่าที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะว่าก็คุณมาเสนอไปฮะคืออะไรก็แล้วแต่ฟังไปอย่างนั้นบันทึกเอาไว้ว่าคุณต้องการอะไรแต่จริงๆอะนะไอ้ข้อมูลหรือว่า MOU ที่เขาทำเอาไว้หรือที่รัฐบาลเขาทำเอาไว้แล้วเขามีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขาพิมพ์ไว้เสร็จตั้งแต่
แต่วันแรกที่เขาเข้ามา มาเยี่ยมหน้าแล้วมึงใช่ไหมฮะว่าเขาจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็คือรัฐบาลนี้เราจะเรียกรัฐบาลปลายหีก็ได้นะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีละครตัวบทตัวละครให้เขาดูตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฮะเป็นไปตามที่เขากำหนดไว้เป๊ะเลยกำหนดไว้แล้วแต่เขาแสดงเฉยๆยังเลือกตั้งเนี่ยทุกคนบอกว่าอยากเลือกตั้งยังไงผมเฉยๆนะใจผมก็ไม่อยากก็ไม่ได้เลือกหรอคะไม่ใช่ว่าไม่เลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เราเลือกขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้เข้าไปนั่งเฉยๆนั่งเป็นหุ่นกระบอกเป็นหุ่นให้เขาชักอยู่ข้างบนน่ะใช่ไหมคอยทำจีนวลจีนี่ตามที่เขาบัญญัติกฎเกณฑ์ของเขาเอาไว้นะถ้าเราอยากจะเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเลือกตั้งในภาวะระบบที่ออกมาแล้วเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะในระบบการเมืองระดับชาติแต่ถ้าการเมืองระดับท้องถิ่นนี่โอเคยังไม่มีอะไรไปผูกมัดไม่มีอะไรใช่ไหมฮะเขายังถือว่าเขาทำงานในท้องถิ่นของเขาไปแต่ระดับชาตินี่เขามีการยึดโยงมีการทำอะไรบริหารจัดการควบคุมเอาไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้การที่เรียกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีส.ส.มีผู้แทนมีสภาผู้แทนราษฎรอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโรงละครที่ทำให้ต่างชาติต่างประเทศเขาดูว่านี่นะประเทศไทยที่มีประเทศที่มีประชาธิปไตยแต่จริงๆถามว่ามีไหมพวกที่สสที่เราจะเลือกเข้าไปเนี่ยเป็นแค่หุ่นนะยังทำงานยากเลยทำงานไม่ได้เลยไม่ได้ทำงานยากเพราะเขากำหนดไว้อยู่แล้วนะฮะแต่ละคณะกำกับดูแลอะไรใช่ไหมฮะกระทรวงนี้กระทรวงนู้นทำงานไม่ได้เพราะว่ามีคณะกรรมการของเขาเขาเรียกบริหารราชการพิเศษใช่ไหมอันนั้นของเขาเนี่ยแล้วคณะรัฐมนตรีไปทำอะไรตั้งขึ้นมาก็ไปนั่งเฉยๆยังไปกินเงินเดือนประชาชนทีนี้ภาษีของประชาชนก็ต้องถูกแตกแขนงออกไปเยอะแยะเลยเพราะว่าไม่ใช่ให้เฉพาะคนที่เขาเลือกเข้าไปหรือว่าให้เฉพาะคณะรัฐมนตรีที่เราเลือกมาค่ะมันต้องไปผู้บริหารรัฐมนตรีอีกทีอีกกี่คณะ340คณะใช่ไหมฮะแล้วคิดดูว่าประเทศชาติของเรานี่อยากไปได้ยังไงไปรอดได้ยังไงนี่คือประชาธิปไตยเลยค่ะใช่ไหมฮะค่ะทุกอย่างถูกวางกลไกไว้หมดแล้วนะคะหลังจากที่เราก็ผ่านห้องเวลา3ปีมาเนี่ยพอจะเห็นภาพโครงสร้างที่เขาได้มีการวางหมากไว้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะสะท้อนได้จากรัฐธรรมนูญที่ออกมาตอนแรกเนี่ยถูกตีตกไปโดยสปช.ของนายบวรศักดิ์นี่นะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ถูกตีตกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณจะอยู่ยาวสะท้อนมาจากคำพูดของนายบวรศักดิ์เองสุดท้ายมันก็เป็นไปตามแบบนั้นนะคะคุณก็อยู่มาจนถึงณปัจจุบันรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติเนี่ยค่ะแต่กว่าจะผ่านประชามติได้นี่ก็ทำให้บุคคลฝ่ายประชาธิปไตยถูกจับกุมคุมขังเข้าเรือนจำมาก็เยอะขึ้นศาลทหารเองก็มากนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของ MOU เนี่ยตอนนี้พุ่งเป้ามาที่ MOU เป็นฉบับกระดาษอีกฉบับหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจว่าเอ๊ะมันจะเหมือนเป็นใบการันตีเหมือนประชามติไหมซึ่งประชามติเนี่ยคุณก็อ้างว่าประชาชนเห็นชอบทั้งประเทศให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก็ได้มีการประกาศใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยกลัวหรือไม่ว่า MOU จะกลายเป็นฉบับกระดาษอีกอย่างนึงเป็นใบการันตีให้กับคสช.ในการมีอำนาจมากขึ้นนะก็นี่แหละคือความวิตกของประชาชนก็คือความกลัวนะเพราะยังไม่รู้อะไรเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับว่าที่คุณบอกจะให้ไปเซ็น MOU น่ะมันตกผลึกแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไล่กันไปต้องให้แจ้งให้ประชาชนเขาได้ทราบก่อนเมื่อกี้อย่างที่คุณตัวว่าฝ่ายทหารเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งเขาไม่จำเป็นต้องเซ็น MOU ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าถามว่าถ้ามัน MOU มันดีทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับสิฝ่ายทหารฝ่ายประชาชนนะครับหรือฝ่ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือจะเป็นทหารหรือเป็นอะไรก็ตามก็คือในฐานะประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละนะครับนั้นถ้าคุณออกมาตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ถ้าประชาชนนะประชาชนเขาจะเซ็นได้ยังไงอ่ะขนาดทหารเป็นคนทำมากับมือแล้วทหารยังไม่ยอมรับเลยอ่ะใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งถ้าไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วใครอ่ะที่เป็นคู่ขัดแย้งอย่างทุกวันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยทหารเป็นคนที่เข้ามายึดอำนาจนะครับล้มล้างระบบประชาธิปไตยอย่างนี้ไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วใครเป็นคู่ขัดแย้งสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติต้องสูญเสียอยู่ในขณะนี้สิ่งที่ไปละเมิดสิ่งที่ไป
ใช้กฎหมายต่างๆในการไปบังคับไม่ว่าทางสื่อมวลชนค่ะนะครับในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งไหมเพราะว่าเดิมประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขเขามีสิทธิเสรีภาพนะครับในการที่จะพูดในการที่จะคิดในการที่จะชุมนุมกันแต่นี้ก็มีคำสั่งออกมาบอกว่าห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปเพราะมีขณะนี้เราปกครองในระบบพิเศษอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนทั้งสิ้นไปลดสิทธิเขานะครับและพอ MOU ออกบอกว่าไม่เซ็นไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วอย่างนี้ถามว่ามันตอบโจทย์ประชาชนไหมในความรู้สึกของเราในฐานะเป็นประชาชน คนหนึ่งนะครับเราไม่ได้ไปรวมถึงประชาชนคนอื่นหรอกแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าในความรู้สึกของเขามันไม่ได้ต่างกันเพราะโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้วว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนั้นในเมื่อ MOU ออกมาทุกคนก็ต้องยอมรับสิหรือยังไงนะครับแต่นี่เห็นแล้วว่าเขาไม่ยอมรับเพราะเขาไม่เซ็นคนที่ตัวพูดเมื่อกี้ว่าเขาไม่เซ็นไม่จำเป็นต้องเซ็นแล้วถามว่าแล้วประชาชนคนไหนต้องเซ็นใครจะเป็นตัวแทนประชาชนแล้วคำว่าตัวแทนประชาชนมาจากไหนมาจากไหนใครเป็นคนแต่งตั้งใครเป็นคนเลือกตั้งให้เขาเป็นตัวแทนประชาชนนะครับที่จะไปเซ็นลงนามใน MOU กันค่ะยุทธส่งนายเกลือมนตรีเป็นตัวแทนภาคประชาชนเนาะมาจากไหนใช่ไหมครับคือมันต้องกำหนดให้ชัดเจนนะว่าคนที่จะมาลงนามใน MOU นะครับว่าใครจะเป็นคนมาลงนามที่จะเซ็นในฐานะที่เป็นอะไรล่ะคู่สัญญาเหรอถ้าจะตามทำนิติกรรมนะเหมือนคนกลางคือทหารพูดง่ายๆนี่นะคะกปปส.นปช.คือคู่ขัดแย้งพรรคการเมืองฝ่ายการเมืองประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยใหญ่ๆนี่นะคะคือคู่ขัดแย้งก็เลยต้องมาเซ็น MOU ร่วมกันว่าจะไม่ทะเลาะกันลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าลักษณะแบบนั้นเหรอแล้วถามว่าเขายอมรับหรือเปล่าล่ะกปปส.ยอมรับไหมนปช.ยอมรับไหมเนี่ยท่านประธานนปช.ท่านพูดเลยบอกว่ากรณีถ้าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าที่ไหนก็ตามองค์กรใดก็ตามมันมีความขัดแย้งอยู่แล้วแต่ความขัดแย้งนั้นที่เขาเกิดขึ้นอ่ะเขาสามารถนำไปสู่ปัญหาเพื่อหาข้อยุติได้ให้องค์กรนั้นสามารถบริหารจัดการงานเขาในองค์กรได้ให้มีความสงบสุขได้นั่นคือความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์กรแต่เป็นความขัดแย้งเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าติเพื่อก่อใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าติเพื่อทำลายกันนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดาของความขัดแย้งความคิดไม่ตรงกันแต่เขาติเพื่อก่อแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อ่ะคอยโอ้โหนายพี่อย่างทุกวันเราเห็นไหมขบวนการยุติธรรมซึ่งจริงๆเรามองแล้วว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นประตูด่านแรกซึ่งนำไปสู่ขบวนการปรองดองนะครับแต่ขบวนการยุติธรรมเราก็ไม่อยากไปพูดลักษณะว่าเดี๋ยวกลายเป็นหมิ่นศาลเราก็ยังประชาชนในสายตาประชาชนก็ยังเห็นอยู่อะไล่บี้กันแต่ละวันแต่ละวันไม่มีวันสิ้นสุดนี่ใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องระเบิดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเห็นไหมสื่อมวลชนอะไรต่างๆผู้บริหารผู้มีอำนาจต่างๆยังโยงไปโกตีบ้างโกตีมันจะมีอะไรมันเป็นแค่คนคนหนึ่งโทรอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศเขาบอกว่าปลุกระดมผ่านสื่อโซเชียลตลอดในประเทศก็ไม่ได้อยู่เป็นประชาชนคนหนึ่งตัวเล็กๆถามว่าถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้านเขามีน้ำยาอะไรแต่คนที่มีอำนาจมีทั้งอาวุธมีทั้งอะไรอยู่ในมือกฎหมายอยู่ในมือกลายเป็นทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นถามว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วนะประชาชนเขากังขาไม่ไรอย่างนี้นั้นการที่จะเอาหาคู่ชกมามันต้องให้สมน้ำสมเนื้อจริงกรรมการต้องกลางจริงจริงต้องไม่ใช่ว่าอดีตนี่คู่ชกมามันต้องสมน้ำสมเนื้อหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้เอาไลฟ์ไฟเวทมาต่อยกับแฮปปี้เวทอย่างนี้มันคนละที่อยู่แล้วอีกคนนึงถือไพ่เหนือกว่าเยอะเลยเป็นคนเป่านกหวีดเรียกร้องให้ทหารออกมามีอำนาจอยู่ในปัจจุบันนี้แต่คุณบอกว่ามาเป็นคู่ขัดแย้งกับนปช.ท่านการที่อย่าไปลงนาม MOU คุณต้องมีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้ลงนามใครเป็นผู้มีอำนาจประชาชนเขายอมรับไหมสิ่งที่เขาฝากความหวังไว้ใช่ไหมครับถ้ายอมรับได้ทั้งประเทศนี้ก็เกิดความสงบสุขนั้นความสมดุลต่างหากละ่ะแบ่งนะเป็นสู้อันไหนที่มันผิดไปแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันคือมันต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นอ่ะกระบวนการยุติธรรมมันต้องเดินบนกระบวนการยุติธรรมจริงๆความผิดพลาดในอดีตมันต้องมาพูดกันนะครับเพราะทุกวันในอดีตมันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะจะไปแก้อะไรได้แล้วอ่ะคนตายก็ฟื้นไม่ได้ใช่ไหมกฎหมายที่ใช้บังคับมันก็รื้อขึ้นมาก็มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะกฎหมายก็ฉีกไปแล้วรัฐธรรมนูญก็ร่างใหม่แล้ว
ฉบับใหม่แล้ว MOU ก็มาร่างกันใหม่แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลอยู่บนพื้นฐานของความการยอมรับของประชาชนคนทั้งประเทศแต่ก็ขอนิดนึงได้ไหมครับเชิญค่ะคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณจะเซ็น MOU สักกี่ฉบับก็แล้วแต่ถ้าความยุติธรรมไม่มีนะฮะอะไรก็ไม่เกิดเซ็นไปมันก็ไม่มีผลใช่ไหมฮะคนเราเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ที่ความให้ความสำคัญกับแต่ละกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้บริหารบ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าคุณให้ความเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเมื่อไหร่นะฮะความปองดองเกิดแน่นอนแต่ถ้าคุณให้อยู่แต่อีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงคุณก็พยายามไล่บี้ไล่ทำกระทำกับเขาทุกอย่างอะไรก็ไม่เกิดมันยิ่งปลูกความเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจให้กับอีกฝ่ายนึงมากกว่าฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะปองดองเนี่ยตัวของผู้ที่มากำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการปองดองเนี่ยต้องทำความเที่ยงธรรมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายให้เสมอภาคกันครับประชาชนคาดหวังนะคะก่อนหน้านี้ในหลายๆเวทีที่ได้มีการระดมความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจะปลองดองกันได้เนี่ยสำหรับความขัดแย้งที่ผ่านมาจะต้องมีการล้างผิดหรืออาจจะมีการนิรโทษกรรมยกเว้นบางกลุ่มบางพวกแต่ต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ก็มีการออกมาประกาศชัดแล้วจากปากของทั้งพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมในวิธีในการสร้างความปรองดองอย่างแน่นอนก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าภาพเวทีปรองดองที่บอกว่าจะมี MOU ในเดือนหน้าเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะอย่างไรรอดูกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณเกริกมนตรีรุสโสธีรพัฒน์และคุณบุญลือนุ้ยเมืองไปอย่างสูงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะวิทยากรรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะคุณชุติมากุมารดิฉันธานทิวาถาทัศกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ